วัสดีครับเพื่อนครับกลับมาพบกับสไลเดอร์ครับผมวันนี้เอาความรู้มาฝากเพื่อนๆนะครับเกี่ยวกับเรื่องของการประกอบ Honda Click นะครับซึ่งต้องบอกว่าวันนี้เป็นสเต็ปที่เป็นการโมดิฟายคลิกไม่ใช่คลิกเดิมๆนะครับจะได้มีในเรื่องของการตกแต่งมาฝากเพื่อนๆกันตอนนี้อยู่กับพี่เอกรามินทาครับพี่เอกสวัสดีครับสวัสดีครับคุณจรสวัสดีครับสวัสดีครับเพื่อนๆครับก็วันนี้ไม่ต้องพูดคำทำเพลงนะครับนั่งประจำโต๊ะเลยจะได้เร็วๆใช่ครับจะได้ไม่เขินด้วยวันนี้จะพยายามไม่ตื่นกล้องเหมือนวันแรกครับชัวร์นะจะพยายามครับโอเคพูดถึงวันนี้นะครับเกี่ยวกับเรื่องของ Honda Click คันนี้ก็คือคลิกของพี่เอกเองใช่ครับรถเขามีอายุอนา 99,000 แล้วจะแตะโลแล้วเหลือ200กว่าโลแล้วจังหวะว่าหาคอนเทนต์ที่จะทำด้วยเพื่อจะแชร์ความรู้หรือประสบการณ์ในการประกอบเครื่องแชร์นะครับใช้คำว่าแชร์ไม่ได้สอนนะครับว่าคือเรามาแชร์ความรู้กันผิดถูกว่ากันอีกทีนึงผมถามพี่เอกก่อนเผื่อว่าเพื่อนๆจะไม่ทราบจริงๆแล้วรถทั่วๆไปเนี่ยถ้าเป็นออโต้แบบนี้เนี่ยพี่เอกบอกว่าวิ่งมาแสนโลครับประมาณนั้นนะใช่พอถอยออกมาเนี่ยความสึกหลอมันมีเยอะไหมถ้ารถที่ผมเคยเจอของลูกค้าแต่ละคันก่อนหน้านี้เพื่อนๆก็จะเห็นว่าผมถ่ายลงเฟซเนี่ยถอดออกมาเนี่ยอย่างฝาวาล์วฝาอะไรตรงเนี้ยครับผมจะดำเป็นเมือกเมือกเหลืองอะไรอย่างเงี้ยจะเป็นเมือกหมดเลยแต่ของที่ว่ารถผมตอนไหนที่ว่ารื้อออกมาวันนั้นได้รื้อออกมาวิ่งตีไปแสนโลแล้วกันรื้อออกมาจริงๆครับคุณจรภาพมันบอกผมไม่ได้เอามันเป็นซินล้างหรืออะไรเลยแกะปุ๊บเคาะฝาวาล์วออกมาโอ้ใสใสกิ๊กเลยใช่ตัวเครื่องก็ใสใส่เพราะอะไรตรงนั้นไอ้ตรงนี้เหมือนขายของครับแต่ว่าอันนี้ถ้าเพื่อนๆได้ลองเองหรือว่าได้สัมผัสกับเขาอย่างเช่นพวกน้ำมันเครื่องลิควิดโมลี่ที่ผมใช้เนี่ยที่ว่าเป็นตัวฟัดชิ่งฟัดชิ่งฟัดชิ่งก็จะเป็นตัวฟัดชิ่งที่สามารถที่จะใช้ผสมกับน้ำมันเครื่องใช่ก่อนเราถ่ายน้ำมันเครื่องสมมติเราขี่มาร้อนๆเลยเนี่ยถ้าเห็นคุณภาพเลยเนี่ยเราขี่มาร้อนๆช่างเอกถ่ายน้ำมันเครื่องหน่อยครับปัดชิ่งด้วยตรงนั้นจะเห็นคุณภาพสูงมากว่ามันร้อนแล้วมันจะเข้าไปชะล้างคราบข้าวเหมาเมือกเหลืองเมือกดำพวกตะกอนแล้วก็ลูกสูบอย่างแวะล่องแหวะลูกสูบวันนั้นของผมที่แกะออกมาให้ดูที่ว่าเพื่อนๆเห็นคันนี้เลยรถวิ่งแสนโลจะดำนิดหน่อยทั้งๆที่รถคันนั้นอ่ะตอนที่ผมซื้อมามือสองนะรถคันนี้มือสองใช้ไปเนี่ยแรกๆเอามาไม่ถึงพันโลน้ำมันเครื่องเกือบหมดน้ำมันเครื่องเกือบหมดผมฟัดชิ่งทุกเที่ยวแรกๆฟัดชิ่งติดต่อกันเนี่ย 2,000 โลฟัดชิ่งทุกเที่ยวเลย 2,000 2,000 2,000 โลติดกันจนลดน้ำมันเครื่องได้ถึง 3,000 ครับผมแล้วก็ทะลึ่งก่อนออกก่อนถึงจะแสนโลก่อนรื้อเนี่ยเอาไปเขาใหญ่ไปบิดเต็มมือมากไปหน่อยมันก็เลยแบบควันไหลๆหน่อยนึงแกะออกมาลูกสูบก็ยังใสอยู่นะเพียงแต่ว่าแหวนปลักน้ำมันอ่ะเขาคงไม่ไหวแล้วคือจะบอกว่าการวิ่งเนี่ยนะครับจะเป็นรถธรรมดารถเดิมๆหรือว่าจะเป็นรถแต่งเนี่ยการสึกหลอมันก็มีครับยังไงก็มีเพราะว่าอย่างเราใช้น้ำมันเครื่องที่ดีให้ดีกว่านี้ด้วยการสึกหลอก็มีครับครับผมมันอยู่ที่หลายๆองค์ประกอบเพียงแต่ว่าเราใช้น้ำมันเครื่องตัวเลือกที่ดีขึ้นคุณภาพดีขึ้นรถคุณจะอยู่กับเราไปนานแทนที่ว่าเราจะขับแค่ 50,000 โล 30,000 โลรถกินน้ำมันเครื่องเราก็ยืดเข้าไปถูกต้องยืดเข้าไปเรื่อยๆอย่างพี่เซกน้องผมเนี่ยตาดุกเนี่ยแสนโลกว่าแล้วซ้อน3ด้วยใช่มีไปวิ่งไปไหนมามั่งโอ้โหทีลอซูสองเที่ยวน่านหลายเที่ยวครับพี่เซ็กเขาวิ่งแสนกว่าโลแล้วทุกวันนี้วิ่งแก๊ปยังไม่กินน้ำมันเครื่องเลยแต่เขาใช้การฝัดชิ่งทุกหมื่นโลคือดูแลดีว่างั้นใช่แล้วให้กินของดีด้วยใช่เป็นลิควิดโมลี่และส่วนใหญ่น้องที่มาใช้บริการกับผมนะตอนนี้ส่วนใหญ่เลยนะจะเป็นพวกแก๊ปพวกแพนด้าที่ใช้น้ำมันเครื่องที่ดีคือแทนที่ว่าจะใช้แบบร้อยกว่าบาทอันนี้ก็คือใช้400กว่าบาทใช่ครับแต่ว่ามันจบกว่าจบกว่าตรงที่ว่าเรามองไกลแต่ถ้ามองใกล้น้ำมันเครื่องเหมือนกันใช้ได้หมดโอเคแต่คุณภาพต่างกันรับรองครับโอเคครับอันนี้ก็คือพูดเกริ่นให้ฟังก่อนว่าการใช้ในเรื่องของที่มันดีผลิตภัณฑ์มันดีไม่ใช่ว่ามันดีด้วยราคาแต่มันดีด้วยคุณภาพของมันเองใช่ครับพอเพื่อนๆหลายคนใช้ไปแล้วติดใจเองครับผมเราไม่ต้องไปโฆษณาเขามากแต่ครั้งแรกยอมรับว่าเราอาจจะคุยเยอะนิดนึงหรือเหนื่อยนิดนึงแต่ว่าถ้าเขาลองเองแล้วเขาจะติดเองครับครับผมอ่ะเรามาเข้าเรื่องกันดีกว่านะครับเข้าเรื่องวันนี้ที่เป็นเครื่องเดิมๆของ Honda Click 100,000 โลครับพี่เอกบอกว่าจะทำทั้งทีคืออัพสเตทมันซะเลยใช่ครับเพราะว่าไหนๆก็ลื้อแล้วอ่ะก้านก็ไม่ดังลูกก็ไม่ดังแค่กินน้ำมันเครื่องนิดหน่อยควันก็ออกเป็นรูปบางลูกไหนๆก็ลื้อแล้วก็เลยจัดเลยชัก3ชัก3ใช่ครับก้านเปลี่ยน
ถือนิ่งๆเดี๋ยวกล้องเขาจะจับภาพให้อันนี้คือชัก3ที่พี่เอกเคยทำในคันเก่าก็คือ Honda Dream ใช่ครับเป็นการใช้ชักเรียกว่าชักถาวรใช้ใช่ยืดถาวรเลยยืดที่เขาเหวี่ยงเอาครับผมตรงนี้เนี่ยต้องบอกเพื่อนๆก่อนว่ามันขึ้นอยู่กับงานลงกึงที่เราได้รับการส่งงานไปนะใช่ครับบางทีเนี่ยทำได้เหมือนกันทุกที่แหละใช่แต่ว่าพอบาลานซ์ข้อเหวี่ยงมาไม่ดีเนี่ยสั่นแกว่งสั่นเลยใช่สั่นขึ้นมือรถวิ่งไม่ออกหลายๆอย่างครับแล้วอุปกรณ์เขาก็อาจจะไม่ทนแต่อย่างทั้งนี้ทั้งนั้นน่ะก็อย่างที่คุณจรบอกครับว่าลงกึงเป็นหัวใจหลักของการทำรถสี่จังหวะถูกต้องถ้าเรารู้สเปคแต่ถ้าเขาไม่ทำตามสเปคให้เรามันก็ไม่มีประโยชน์ครับถูกต้องครับใช่ครับฉะนั้นตอนนี้ก็คือกลายเป็นการยืดชักเป็นชัก3ถาวรแล้วใช่แล้วมีอะไรต่อที่สเปคคันนี้แล้วก็ชัก3ลูกคาเซ่ลูกคาเซ่56มิลผมทำลูกหัวปาดเรียบนะครับไม่ทำหัวปูดคาเซ่อันนี้คือเอาลูกแท้มาทำลูกแท้มีเหตุผลไหมผมมองว่ายังไงลูกแท้ก็ดีกว่าเรื่องของกับอาจจะตรงนั้นด้วยแล้วก็การที่ว่าแหวนปักน้ำมันจะไม่ค่อยมีปัญหาที่ผมเห็นลูกแต่งหลายๆสำนักดีกว่าที่แม่ลูกแท้เนี่ยแหวนปักน้ำมันชอบมีปัญหาตรงที่ว่ารถเราจะกินน้ำมันเครื่องไวแหวนไปแล้วก็ขอบของหัวลูกสูบก็จะเป็นรอยใช่ครับบางรุ่นเนี่ยร่องแหวนเนี่ยแตกเลยถูกต้องแต่นั้นอาจจะเป็นบอกว่าเอ้ยช่างใส่กำลังอัดเยอะไปเปล่าผมทำลูกหัวต่ำครับไม่เขกด้วยเดี๋ยววัดหัวลูกให้ดูด้วยว่าผมทำหัวต่ำลงมากับมิลซึ่งหัวต่ำตรงนี้เนี่ยจริงๆหลายๆคนณตอนนี้เนี่ยเขาไม่คิดกันใช่เขาจะคิดหัวปูดหัวปูดหัวนูนกันใช่แต่หัวต่ำมันก็มีข้อดีของมันอยู่1ไล่รถง่ายไล่รถง่ายแล้วแน่ๆ2วิ่งไกลก็ดีแช่ได้แช่ได้เพราะความร้อนสะสมจะน้อยกว่าหัวปูดแต่หัวปูดเนี่ยผมไม่เถียงกำลังอัดเยอะกว่าต้นจัดกว่าแน่นอนแต่ไล่ยากตรงที่ว่าท้ายจะเดินหรือไม่เดินใช่ไอ้ตรงนั้นจะไล่ยากเพราะมันมีองค์ประกอบตรงตั้งแต่หัวนูนแคมชาร์ปแคมชาร์ปนี่ก็มีส่วนเปิดน้อยเปิดมากลูกหรือเปล่าใช่อย่างนี้แล้ววาวอีกอย่างเงี้ยวาวได้สเปคไหมใช่ครับแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือว่าเรื่องของน้ำมันไล่น้ำมันมาดีหรือเปล่าใช่โอเค Honda PCX Honda Lead Honda ADV มันก็คือบล็อกแบบบล็อกเดียวกันใช่ครับมันประกอบอย่างไรใช่แล้วก็ข้อควรระวังตรงไหนบ้างแค่นั้นเองได้ครับพี่เอกฉะนั้นเดี๋ยวเราขอเริ่มเลยแล้วกันโซโล่เลยครับอินโทรนานิดนึงเพื่อให้เพื่อนๆได้เข้าใจมากขึ้นนะครับ8นาทีกว่าเริ่มต้นเลยเริ่มก็อย่างเหมือนเดิมครับเราผ่าเครื่องยังไงก็ต้องประกอบเข้าเวียงก่อนครับผมคราวนี้ก็คงจะไม่มีการมากองแก๊กจิ้มดึงแล้วนะจะพยายามครับคราวที่แล้วพี่เอกจิ้มดึงไป3รอบคราวนี้น่าจะคล่องแล้วครับเพราะว่าผ่านสังเวียนมาแล้วใช่พี่เอกมีอะไรให้ขยับก็บอกมาได้นะครับผมตัวดูดข้อเวียงก็คือสิ่งที่สำคัญอีกอย่างนึงใช่ครับการประกอบรถอ้าวไปวางที่พื้นซะแล้วผมการประกอบรถเบอร์สำคัญจริงๆครับอย่าใช้ตอกครับไอ้ตัวเนี้ยเชื่อไหมพี่เอกเดี๋ยวนี้ยังหาซื้อยากอยู่เลยหรอนี่ผมซื้อมาก็พี่เอกซื้อนานแล้วไงนานมากครับตัวนี้ของคลิกนี่ต้องมานั่งลองอะไรไหมไม่ถ้าเป็นรถแต่งเนี่ยโดยรวมแล้วก้านไม่ติดแน่นอนแค่3แต่ว่าก็เดี๋ยวจะหมุนเข้าเหวี่ยงให้เพื่อนๆดูด้วยว่าควรระวังตรงไหนถ้าเราทำแล้วครับผมตัวของคอนแทคก็น่าจะตรงกันอยู่นะใช่ครับไม่ติดเสาส่งเสาเสื้อไอ้อะไรนะชุดคัดอะไรทั้งสิ้นใช่ง่ายแต่จะทำยังไงให้มันตรงนี่แหละเรื่องนึงพี่เอกขายเลยผมช่วยอย่าลืมตรงนี้ด้วยนะครับตรงไหนเราเนี่ยครับก้านยังไงต้องประคองไว้เพราะถ้าเกิดไม่ประคองเดี๋ยวก้านจะงัดแล้วก็จะต้องมานั่งดึงออกอีกทีนึงใช่ครับเสียเวลาโอเคพอเข้าที่เข้าทางปั๊บก็ลองดึงเขานิดๆหน่อยๆดูก่อนครับครับแล้วก็ดูเซนเตอร์ว่าเอียงไม่เอียงเดี๋ยวตะกี้ผมใส่อันนี้ผิดผมต้องบอกเพื่อนๆนิดนึงนะครับเพราะเดี๋ยวจะมีคำถามให้เราได้ตอบกันแบบทุกครั้งนะครับก็คือปกติเนี่ยงานของการประกอบเครื่องเนี่ยที่ผมไปถ่ายนะมาหลายๆสำนักเนี่ยอาจจะมีเรื่องของการวัดตรงนู้นตรงนี้มีเรื่องของการใช้ประแจปอนแต่ว่าของพี่เอกเนี่ยเขาจะเป็นอู่แบบบ้านๆเขาจะรู้มือว่าเฮ้ยน้ำหนักเท่านี้โอเคแล้วใช่ครับแล้วใช่ครับเขาก็เลยไม่ได้ใช้ประแจปอนในการ
ขันตามปอนนะครับครับบอกไว้ก่อนเพราะเดี๋ยวจะมีคำถามครับพี่เอกอย่าลามากเกิดขึ้นเดี๋ยวทำไมไม่ใช้ประแจปอนอะไรอย่างนี้ก็เป็นถือว่าเป็นช่างบ้านๆแล้วกันนะครับแต่ก็ไม่เคยมีปัญหาข้อเบี่ยงหลุดหรอกไม่เคยมีนะฮะคำถามนี้ครับเครื่องหนังคลิกตัวนี้ของผมตอนเย็นๆเนี่ยเครื่องมันจะสะดุดแก้ปัญหาอะไรได้บ้างครับเปลี่ยนปั๊มคลิกรีแมปแล้วเปลี่ยนปั๊มรีแมปส่วนใหญ่เลยครับส่วนใหญ่เลยเป็นที่รีแมปรีมาไฟล์ไม่ได้ใช่ครับจูนไม่เนียนรีแมปไม่ใช่การใช้การจูนกล่องแบบกล่องสแตนอะโลนก่อนพลิกริบแบ็กมันคือการรีหรือว่าการแก้ไขข้อมูลที่เป็นของกล่องเดิมเปลี่ยนไฟล์เข้าไปเปลี่ยนไฟล์เข้าไปซึ่งการรีแมปที่แท้จริงเนี่ยคือคุณจะต้องดูดไฟล์เก่าออกมาเอามาแก้ในคอมพิมพ์แก้โค้ดไปแล้วก็ต้องโยนไฟล์กลับไปที่รถจากนั้นก็จะต้องมีการวัดค่าต่างๆว่าไอ้ไฟล์ที่โยนไปเนี่ยมันใช้งานได้หรือเปล่าใช่ครับถ้ามันใช้งานไม่ได้คุณก็จะต้องทำการดูดไฟล์ไอ้เมื่อกี้เนี่ยกลับมาแล้วมาแก้ไขแล้วก็โยนกลับไปอีกซ้ำไปซ้ำมาแต่ณขนาดนี้เนี่ยที่เราเคยจะเจอกันนะครับก็คือรีแมปแบบถูกๆอ่ะจะใช้ลักษณะคือการโยนไฟล์เช่นเฮ้ยอันนี้เป็นคลิกเดิมๆอ่ะโยนไฟล์ตรงนี้ไปแรงแล้วแต่อย่าลืมนะครับว่ารถแต่ละคันเนี่ยมีพื้นฐานมาไม่เหมือนกันเช่นคลิกบางคันอาจจะโซมมาน้ำมันหนามาแล้วก็ไปโยนไปลูกหลวมมาแล้วก็โยนไปค่าต่างๆเนี่ยไม่เหมือนกันดังนั้นเนี่ยมันก็เลยทำให้รถของคุณเนี่ยเดินไม่นิ่งใช่ครับประมาณนั้นจะรีแมปให้เด็ดๆจริงๆก็คือคุณต้องรีเสร็จปั๊บคุณจะต้องมีการวัด AF ขึ้นไดโน่ตรวจสอบให้มันชัวร์ๆใช่ครับนั่นแหละถึงจะเรียกว่าถูกต้องแต่ถ้าเกิดว่ามาถึงปั๊บจอดหน้าบ้านพิมพ์ปึ๊บอ่ะเอาไปขี่เลยอันนั้นน่ะผมว่าความสมบูรณ์เนี่ยจะมีแค่ประมาณ 70% นะครับก็ขึ้นอยู่กับสำนักที่คุณไปรีแล้วกันเอาอย่างนี้ดีกว่าใช่ครับเพราะการรีกล่องก็เหมือนกับเราไปเปลี่ยนการจุดระเบิดเขาเปลี่ยนอากาศเขาน้ำมันเขาใช่ถ้าไล่ดีก็โอเคก็วิ่งดีถ้าไล่ไม่ดีเนี่ยอากาศเปลี่ยนก็มีผลแล้วครับใช่ครับกล่องแต่ละตัวถ้าเกิดว่าเป็นกล่องที่ไม่ใช่กล่องเดิมเนี่ยมันก็จะมีค่าต่างๆในการจูนอัพไม่เหมือนกันใช่ครับเช่นการชดเชยรอบเดินเบาในช่วงของการสตาร์ตตอนเช้าบางคันเนี่ยจูนมาโอ้โหเวลาร้อนๆเนี่ยวิ่งดีเลยแต่พอเย็นปุ๊บวิ่งไม่ได้นะก็สตาร์ทไม่ติดใช่ครับนั่นแหละครับมันจะต้องมีความเข้าใจในเรื่องของการจูนนะครับเอาละล็อกข้อเหวี่ยงเรียบร้อยยังเรียบร้อยครับพี่เอกจะรู้ได้ยังไงว่าล็อกแน่นหนาเราดูที่เซ็นเตอร์แล้วก็การขันตรงเนี้ยมันสุดเลยแต่กล้องอาจจะไม่เห็นไม่เป็นไรก็คือสุดขอบของมันของเกียร์มาแล้วใช่ครับดึงจนแบบกึดกึดแล้วมันไม่ไปเหมือนเราตอกเสาเข็มอ่ะไม่ใช่ว่าจะต้องอัดให้มันแน่นสุดๆไม่ถ้าแน่นสุดๆแข็งเรามีสิทธิ์ระเบิดหรือแตกได้อันนี้บอกให้ฟังก่อนใช่ครับเพราะบางคนกลัวไงอย่างน็อตแข็งเนี่ยผมเจอหลายร้านมากอัดมานี่กลัวน็อตมันจะหลุดผมก็เจอเมื่อวานเนี้ยใช่ต้องระเบิดน็อตทิ้งอ่ะมันก็เลยกลายเป็นว่าไอ้ตรงเนี้ยก็อยากฝากบอกเพื่อนน่ะตึงมือก็พอแล้วใช่มันไม่หลุดหรอกครับผมเจออย่างงี้พี่เอกมีปืนไฟฟ้าบล็อกไฟฟ้าทั้งเข้าทั้งออกบล็อกไฟฟ้าหมดโอ้รับบล็อกไฟฟ้าแรงคอกเค้าเยอะนะใช่ดิไอ้ตอนออกไม่สำคัญแต่ตอนเข้าเนี่ยเกียร์ลูกค้าจะถอนถ้าเกียร์ลูกค้าถอนทำไงครับเชื่อมขอโทษครับลงกึ่งลูกค้าเค้ามันลูกค้าเค้าไม่แฮปปี้กับเรานะถูกต้องครับเค้าอาจจะไม่พูดต่อหน้าเราเค้าก็ไปพูดรับหลังอยู่ดีใช่ครับผมจะทำการคือถ้าเกิดว่าผมเจอเคสอย่างนี้นะผมจะเรียกลูกค้ามาดูก่อนเลยไอ้นี่คือมันพังนะครับใช่น็อตคุณรูดมานะครับ อะไรแบบนี้ไม่งั้นเดี๋ยวลูกค้าก็เอาไปด่าอีกอ่ะใช่ครับเหมือนกันอย่างงี้ดีกว่าครับขันแล้วเอ้ยพี่น็อตมาไม่ครบนะพี่น็อตพี่จะเกลียวหวานนะเพราะเราขาวออกเนี่ยเราจะรู้เลยช่างว่ามันหนืดมันไม่ลื่นมือครับโดยเฉพาะพวกน็อตท่อน็อตสวิงอาร์มใช่ตัวดีเลยมีคนถามว่าถ้าเกิดว่าลูกค้าอยากทำสเต็ปนี้ราคาประมาณเท่าไหร่ครับพี่เอกเฉพาะเครื่องครับ12,000-13,000ครับไม่รวมหัวฉีดไม่รวมข้างครับไม่รวมท่อไม่ท่อไม่รวมใช่เฉพาะเครื่องเพราะว่าถ้าเป็น 5-6 เนี่ยมันต้องตีปอกใหม่แล้วก็วาล์วเวิร์ลทำใหม่หมดเลยครับหลังสปงหลังสปริงวาล์วคือไงวาล์วแคมด้านบนใหม่หมดใหม่หมดเสื้อลูกใหม่หมดใช่เสื้อต้องตีปอกถ้าเป็น 5-6 ถ้าเป็นแบบว่าเอาเสื้อเดิมๆเขาอะเสื้อบางตัวได้นะครับแต่บางตัวเนี่ยพอตีไปแล้วอะเอ้ยเราคว้านไปเฉยๆไม่ตีปอกเขาว่ามันแตกหรือไม่ก็
ฉีกเหมือนกระดาษนะครับมันบางจัดอันนี้เราก็ติดกาวแต่กี้ลืมบอกไปนะครับว่าอย่างรถใส่ชักทุกครั้งที่เราประกอบเราก็หมุนดูติดไม่ติดแต่ของคลิกเนี่ยไม่ติดละแค่3ถ้าชัก5เนี่ยติดถ้าเกิดว่าชัก5ติดก็คือต้องเจียแข็งทิ้งใช่ครับเจียมุมแข็งทิ้งเขาด้านในใช่เนี่ยมันจะเฉียดเฉียดแต่เนี่ยเหลือเยอะเลยเหลือเยอะเหลือประมาณสัก5 4 5มิลใช่ครับรถใช้งานครับโอ้ใช้งานชัก3เลยนะฮะปวดมากเครื่องหนามเดียตัวแรกโอ้มันเครื่องกี่บาทครับตัวแรกนี่อะไรตัวแรกนี่คือ150หรือ150ถ้า150ก้านเอาแบบเป็นก้านตัวนี้เลยนะเข้าเหวี่ยงเดิมอยู่ประมาณ 8,700 ไม่มีอย่างอื่นก็คือมีเสื้อขวานเสื้อขวานลูกเปลี่ยนก้านแล้วก็อะไรอีกเดี๋ยวน้ำยาหล่อเย็นกับน้ำมันเครื่องตะหากครับเพราะว่าน้ำมันเครื่องถ้าคิดรวมไปมันไม่ไหวครับเพราะผมใช้ส่วนใหญ่จะเอาลิควิดมอลลี่ใส่ลูกค้าเลยคือง่ายๆครับเตรียมเงินไว้หมื่นหนึ่งครับใช่ครับแต่ถ้าเป็นก้านศูนย์หมื่นสองเลยครับก้านแพงครับผมก้านศูนย์4,000กว่าบาทแล้วนะผมจะบอกเพื่อนๆนิดนึงว่าผมไปเจอราคาตกใจรับลูกค้ามาคันหนึ่งพี่เอกครับฟอร์ซ่า300ชาร์ปละลายให้พี่เอกทายว่าข้อเหวี่ยงข้อเหวี่ยงอย่างเดียวนะราคาเท่าไหร่หมื่นเดี๋ยวนะข้อเหวี่ยงอย่างเดียวมี13,400ครับ เออใช่พอเคยเบิกของ Xmax มาราคาเขาไม่หนีกันใช่สะดุ้งอะครับเบียดเซต 17,000 ใช่ไหนจะก้านอีกไหนจะชาร์ปอีกแล้วก็ทำไอ้เขาเรียกว่าชาร์ปอกชาร์ปก้านเนี่ยมันต้องวัดใหม่หมดแล้วแถวบ้านเราตอนนี้เพื่อนๆถ้ามีที่รู้จักอันนี้ฝากเลยครับชาร์ปอกชาร์ปก้านของพวก Xmax Forza แถวบ้านเราย่านรามอินทราโซนเนี้ยเขาทำกันที่ไหนอะครับผมหาไม่ได้เลยผมต้องไปทำนู่มหมาชัยละดาวคอนนองมันคือชาร์ปอกชาร์ปก้านที่พูดทั้งหมดเนี่ยพี่เอกครับมันจะมีอยู่เคสหนึ่งคือเคสที่ลูกค้าอาจจะไม่มีงบประมาณในการเปลี่ยนเปลี่ยนของใช่เปลี่ยนก้านเปลี่ยนก็เลยจะทำการเจียทิ้งเขาเรียกสไปซ์หรือไม่ก็พอกใส่เข้าไปใช่ครับคือต้องบอกอย่างนี้นะครับว่าจริงๆมันทำได้ได้คุณต้องมีลงกึ่งที่เชื่อใจได้จริงๆใช่ครับเพราะไม่อย่างนั้นเนี่ยคุณทำไปแทบตายอ่ะประกอบเสร็จปั๊บวิ่งไม่เท่าไหร่ขาดนะครับใช่ครับมันสึกมันซุดอ่ะพูดง่ายๆมันจะซุดมันซุดด้วยแล้วก็ตรงกลางของข้อเหวี่ยงเนี่ยมันจะมีรูน้ำมันอยู่ใช่ซึ่งรูนั้นอาจจะเป็นรูที่บางอยู่แล้วแล้วเราไปปาดไปปาดไปฟอกมันก็เลยยิ่งทำให้ชิ้นส่วนนั้นอ่ะอ่อนแอลงใช่ครับผมก็จะบอกว่าจริงๆผมแนะนำว่าถ้าเกิดว่ามีงบอ่ะถอดมาแล้วอ่ะเปลี่ยนของแท้ไปเถอะเปลี่ยนก็ได้ครับแต่ถ้าเปลี่ยนคนมีงบก็จะได้ตรงนั้นแล้วก็ไวแต่ถ้าเอาไปงานไปสไปซ์หรือเอาอย่างที่ว่าเอาไปของเดิมไปทำอะครับ มันก็จะเสียเวลาเป็นอาทิตย์สองอาทิตย์ครับผมครับเนี่ยอย่างเหมือนอย่างเอ็กแม็กคันนี้ครับเนี่ยครับยังรออยู่เลยลูกค้าจะตัดสินใจยังไงจะ76หรือจะลูกเดิมกำลังอัดเหมือนเดิมหรือจะเป็นลูกเดิมไปเลย76ไปเลยใช่ครับผมก็มองว่าถ้าเป็นจะเอาเสื้อไปตีปอก7076ไปเลยดีกว่าใช่76เหนียวเหนียวฮะบูทครับอย่าลืมเลยบูทห้ามเซ็นเตอร์ประกอบเข้าไปปึบปึบวันนี้คล่องนะฮะวันนี้พี่เอกคล่อง อย่าเพิ่งทักอย่าทักครับอย่าตื่นเต้นอันนี้คุณจอนพาออกนอกลูกนอกทางก็เลยไม่ค่อยซีเรียสมากCX125ตามจับสามเท่าไหร่ครับประมาณหมื่นกว่าเหมือนกันครับเพราะว่า125เนี่ยมันเป็นตัวเดียวกับตัวนี้เลยคลิกแต่ว่าความแรงความอะไรผมว่าคลิกหน้าจะปิวดีกว่าใช่เพราะมันเบากว่าใช่ครับผมมีเกจเล็กเกจน้อยมาฝากเพื่อนๆนะครับกรณีที่เป็นเรื่องของน็อตที่เจอในเรื่องความยาวไม่เท่ากันซึ่งเนี่ยก็จะมีเนี่ยน็อตไม่เท่ากันหรอกไม่เท่าครับวิธีการที่จะทำให้เราสามารถจะใส่น็อตแล้วไม่ผิดได้ก็คือว่าเมื่อคุณใส่เข้าไปเนี่ยโดยปกติค่า default ของมันเลยเนี่ยใส่เข้าไปเกียวแรกเนี่ยจะมีช่วงว่างอยู่เหลือประมาณเซนหนึ่งใช่ครับ10มิลประมาณโดยประมาณ10มิลใช่ครับถ้าตัวไหนสั้นกว่าตัวไหนยาวกว่าแสดงว่าคุณใส่น็อตตำแหน่งผิดเนี่ยอย่างเงี้ยสมมติน็อตความยาวมันจะไม่เท่ากันใช่ความยาวมันไม่เท่ากันถ้าเราใส่ผิดตำแหน่งมันก็ผิดความสูงของน็อตกล้องไม่รู้เห็นป่ะนะไอตัวนี้อาจจะสูงเยอะเกินไปยังไงก็ผิดแต่เอาอย่างนี้ดีกว่าใช่ครับพอผิดปุ๊บเนี่ย
แต่ถ้าน็อตปกติรูของเขาอ่ะใส่ไปจะประมาณเหลือ10เซนครับไอ้10มิล10มิล10มิล1เซน1เซน10เซนนี่คือเกือบเท่าแม่บรรทัดเล่าใช่ไม่มีตัวดูดข้อเบี่ยงทำไงครับซื้อครับก็ไปซื้อเอาถ้าใช้ทุบเอาอะครับผมมองว่ายังไงมันก็ไม่เวิร์คครับเข้าร้านใช่ครับหรือว่าที่ร้านที่เราเอาของไปทำลงตึงอะครับเขาก็มีตัวดูดให้ส่วนใหญ่นะส่วนใหญ่ก็จะมีทำให้ลูกค้าคือดูดคืนให้ลูกค้าครับประมาณนั้นนี่เดี๋ยวพอพี่เอประกอบเสร็จใช่ไหมผมถ่ายเสร็จปั๊บครับผมต้องกลับไปประกอบนูโวที่บ้านอีกคันนึงเพิ่งจะอะไรเพิ่งจะมารถเก่านี่อะไรนี่หายากมากใช่ครับคือลูกค้าให้มานะพี่เอกนะผมลืมไม่ถึงกันไม่ถึงชั่วโมงแต่รออะไรเนี่ย4วันใช่เพราะอะไรเขามันเหมือนแบบรถมันเริ่มเขาเล่นน้อยแล้วอ่ะครับครับแต่บางทีไม่ใช่ว่าช่างเล่นตัวนะบางทีมันหาของยากเราก็อยากจะทำให้ลูกค้าเสร็จเร็วมันเกะกะร้านด้วยแหละไม่มีที่จอดใช่ครับแต่สุดท้ายก็ต้องมานั่งรออะไรนี่ขนาดเบิกศูนย์นะใช่ร้านพี่เอกร้านมินทา44ครับร้านมินทา44หรือนวลจันทร์36หรือนวลจันทร์56เข้าได้หลายทางมากเซิร์ช Google Map เอกร้านมินทาก็เจอใช่แล้วก็พอเราประกอบเสร็จจริงๆอ่ะจริงๆน็อต4ตัวเรายึดเสร็จเนี่ยต้องลองหมุนดูก่อนว่ามันลื่นวันอะไรมั้ยคดไม่คดเนี่ยอย่างเงี้ยหาเซ็นเตอร์สบายเลยเป๊ะอันนี้เค้าเหวี่ยงโฆษณาให้พี่เขาหน่อยร้านพี่อ้วนไหนอ้วนสะพานใหม่ครับอ้วนสะพานใหม่ร้านเขาเวียงเสื้อฝาร้านนี้ก็ทำมานานมากนะนานครับทำมาก่อนจะส่งน้ำมนต์แต่เดี๋ยวนี้ระยะทางเป็นอุปสรรคเหมือนกันครับแกยังทำอยู่ถูกไหมยังทำอยู่ครับก็บางสิ่งบางอย่างก็ยังส่งให้แกอยู่บ้างครับแต่น้อยลงอย่างเมื่อก่อนอย่างเงี้ยเราจะส่งให้แกหมดเลยร้านป่ามนก็วิมลบ้านแขกอยู่ซอยถนนพระปิ่นพระปิ่น2 2 3 5จำไม่ได้ละ2 2นะครับพระปิ่น2ตรงเข้าไปอยู่ซ้ายมือใช่เราเคยไปเปิดบ้านกันทีนึงเนาะใช่ครับ9โมงเช้าเลยถ่ายกันเทปแรกอันนี้เราก็ใส่ไม้ติมแต่คันนี้ผมจะใส่แค่ตัวบนตัวล่างผมไม่ได้ใส่ผมเจอปัญหามาอีกครั้งหนึ่งก็คือตัวของโซ่ราวลิ้นเนี่ยพี่เอกครับยืดถ้ามันยืดใช่ต้องเปลี่ยนนะครับเปลี่ยนครับแต่ถ้าบางรุ่นอย่างนูโวมิโอมันเปลี่ยนไม่ได้มันต้องผ่าเครื่องเราใช้การแกะตัวนี้ออกก็ได้ครับแล้วต่อน็อตหรือไม่ก็ไม่รู้กล้องเห็นป่ะนะตัวดันโซ่ราวลิ้นคือตัวนี้เราเอาแป้นตัวนี้ออกอแล้วต่อน็อตตัวผู้เข้าไปให้มันยาวขึ้นมาสัก10เซน15เซนไอ้15มิลแล้วเราก็เชื่อมมันจะช่วยได้อีกช่วยดันได้ใช่ครับให้โซ่มันตึงได้อีกเป็นการลักไก่ว่างั้นลักไก่หรือว่าเป็นเดี๋ยวนี้จะมีตัวดันโซ่ราวลิ้นแต่งเอามาขายโอเคมันก็ไม่ต้องถึงกับเปลี่ยนโซ่ราวลิ้นตัวเดียวเนี่ยต้องผ่าเครื่องอะไรอย่างเงี้ยมันก็ไม่คุ้มก็จะเป็นเรื่องของเทคนิคนะใช่ครับแต่ถ้าลูกค้าซีเรียสก็เปลี่ยนครับผ่าเครื่องเปลี่ยนโซ่ไปเลยครับลูกค้าบอกว่าเมื่อวานไปร้านพี่จอนมาพนักงานเคาน์เตอร์เก็บเงินใจดีมากต้องเพิ่มเงินเดือนให้นะครับ คุณจอนเดี๋ยวขาแป๊บนึง ผมจะบอกว่าเงินผมที่ทำร้านเนี่ยไม่ได้อยู่ที่ผมเลยนะครับอยู่ที่ไอ้คนที่เก็บเงินเคาน์เตอร์นั่นแหละครับตังผมตอนนี้หมดบัญชีแล้วฮะหมดไปเป็นล้านแล้วเราก็เจริญครับเจริญอะไรล่ะพี่เอกสิ้นเดือนนี้เครดิตมาเต็มเลยคนเครดิตดีตามมาเก็บเครดิตล้วนๆพี่เสียพี่จอนตอนนี้เป็นยังไงนะครับเราติดตามอยู่ตอนนี้แหละครับก็เสร็จแล้วครับทำสีเสร็จแล้วทำชุดคาร์บอนเสร็จแล้วเดี๋ยวว่างๆจะถ่ายรูปลงเพจให้นะครับเพราะว่าไม่มีเวลาเลยเปิดร้านนี่โอ้โหพี่เอกเข้าใจพี่เอกเลยอ่ะใช่ครับพี่เอกคนเดียวลูกน้องผม3คนรู้เรื่องครับลูกน้องผมทำงานเชื่อไหมตั้งแต่10โมงกินข้าวเย็น4โมงครึ่งข้าวเย็นหรือข้าวเช้าข้าวเช้าเด็กข้าวเย็นข้าวเช้าขออภัยข้าวเช้า4โมงครึ่งก็ตามนั่นแหละครับก็15W50ก็ได้ครับใช่ครับก้อนใช้เป็น15W50ไป
เดี๋ยวผมขออนุญาตเนาะแป๊บนึงครับเจ๊ทำอะไรเอาอาร์มก่อนเอาอาร์มหมอมีคำถามอะไรเดี๋ยวอาร์มให้อาร์มแทงขออนุญาตดูนะครับไหลมาเรื่อยๆเพื่อนๆก็กดไลค์กดแชร์ได้นะครับมีโน่เจอปัญหาเดินเบาดังแตกแตกเร่งเดินเบาแตกแตกเกิดจากอะไรครับไล่เปลี่ยนวาวดังนะครับไม่ใช่แตกแตกเพราะว่าชุดข้างหรอกผมว่าน่าจะเป็นวาวดังครับเพราะว่าซีโน่มีโอนูโวชุดวาวเนี่ยมันไปไวมากใช่ครับวาวดีชอบจมแอร์หรอกขับแล้วดับเกิดจากอะไรต้องเช็คโค้ดครับต้องเช็คโค้ดต้องเช็คโค้ดก่อนครับว่าตกลงแล้วว่ามันมีอะไรที่เป็นข้อผิดพลาดในเรื่องของระบบหรือเปล่าใช่เบาดับยามาฮ่าเช็คแล้วอ่ะส่วนใหญ่ต้องเปลี่ยนด้วยต้องซ่อมใช่ VO รุ่น56ทำเครื่องราคาเท่าไหร่ครับ VO 56 VO 56อยู่ 6,000 กว่าบาทครับไม่ชักนะไม่ชักถ้าผมนะร้านคุณจอมผมไม่รู้ผมก็คิดตามอะไรครับผมไม่ใช่ราคาเหมาผมเป็นราคาอะไรแล้วก็ค่าบริการไม่ได้นะงานแต่งกับงานเดิมมันคนละแบบถูกต้องเพราะว่างานแต่งเนี่ยทำไมมันถึงแพงกว่าของเดิมมันมีค่าเสี่ยงนะครับผมอาจจะไปดูหายใจดีไงพี่ผมไม่กล้าเก็บตังค์ลูกค้าว่ะผมพูดตรงๆนะก็มายืนอยู่ตรงนี้มันก็เก็บยากอยู่แล้วจริงๆถ่ายน้ำมันข้นน้ำมันเครื่องนี่เขามีค่าบริการถ่ายนะใช่แต่ผมก็เก็บเท่าไหร่รู้ไหม59 บาทอะไรอย่างเงี้ยล่ะอันนี้คือเดี๋ยวเอาไปค่อยๆเป็นค่อยๆไปแล้วกันช่วงนี้ถือว่าช่วงโปรโมชั่นแล้วกันตัวดันโซ่มีอายุการใช้งานกี่กิโลครับมันแล้วแต่มากกว่าครับผมว่านะอย่างเงี้ยแสนโลแล้วยังไม่เป็นไรเลยแต่รถลูกค้าที่ผมเจอหลายๆคัน 50,000 30,000 ก็มีแล้วก็เป็นได้ Nmax 2020ใช้งานทนระหว่าง60กับ63ตัวไหนเหมาะกับการได้ทั้ง2ตัวครับแต่ว่าถ้าเอาทนใช้งานเป็นชิปประจำวันผมว่า60ก็น่าจะพอแล้วใช่ยิ่งใหญ่รถแต่งอะครับน้ำมันเครื่องมันก็กินใช่กินน้ำมันเครื่องและอย่างหนึ่งหลักๆรอพังอย่างเดียวครับรถแต่งจะบอกว่าให้มันอึดขนาดไหนฮะมันก็พังมันก็พังครับคือคุณทำรถมา1คันเนี่ยคุณต้องรู้ก่อนว่าลิมิตของมันคืออะไรใช่ครับผมยกตัวอย่างแล้วกันอย่างคัน ADV 150ผมแล้วกันครับคันนี้ผมทำลูก65เลยนะอืม65แล้วมีชักด้วยนะ25แต่ผมก็ขี่ได้ไม่พังผมขี่ไปมาเลย์มาอ๋อมันอยู่ที่ข้อมือด้วยนะใช่คือจะบอกว่ารถมันแรงแต่ว่าเราก็ไม่จำเป็นจะต้องมาบิดแบบตะบี้ตะบานให้มันหมดจุดปอกตลอดเวลาใช่ใช่ขี่เรื่อยๆได้มันต้องแบบไปแบบรถมีอาการเราก็คลายแช่ยาวเราก็คลายใช่เปิดราคาเลยเปิดราคาเลยอ่ะขายครับเดี๋ยวเร็วๆนี้รอเอารถกลับมาก่อนเดี๋ยวจะประกาศขายแล้ว ADB 150ผมจะไปเอา ADV 350ได้ดิเอาเงินมาลงร้านอันนี้ผมจะใส่ประกันเสริมดูก่อนนะครับว่าเพราะอันนี้ใช่เพราะอันนี้3แต่ที่ผมกะเอาไว้ก็คือประกันเดิมแล้วก็ประกันพรีเมียมมิน1 3แผ่นใช่ครับแล้วก็ประกันเดิม2ล่างบนก็คือยังไม่ต้องใช้เป็นประกันอะลูแบบอะลูอะลูไม่ๆประกันหนาใช่ครับพี่จอนไม่ทำรีวิวร้านตัวเองมั่งหรอครับจะทำเร็วๆนี้ครับแต่ว่าที่ยังไม่ทำเนี่ยคือเก็บกดเอาไว้อยู่เนี่ยเพราะว่าของมันยังไม่ครบไงมันยังไม่เต็มร้านอยากจะให้แบบว่ามันเต็มร้านแล้วก็แบบเพื่อนๆเห็นว่ามันมีอะไรบ้างแล้วก็ได้มาใช้บริการได้นะครับผมน้ำมันเครื่องสปีดออยล์ขวดน้ำเงินใช้กับ CVR 650ได้หรือเปล่าไม่รู้ครับไม่เคยใช้ครับงานเปิดตัวคลิกใหม่วันไหนครับถ้าคาดเดาไม่ผิดนะครับน่าจะเปิดวันพุธนี้ครับสเต็ปนี้วาวเท่าไหร่ครับพี่เอกผมบอกเป็นวาวโซนิกแล้วกันครับโอเคบวกลบนิดหน่อยครับฮะเพราะไอ้ตรงนี้อาจจะเก็บไว้นิดนึงครับผมตอนนี้ได้เฟืองท้ายหรือยังครับ PCX 160ยังไม่ได้เลยครับคุณมาร์ทผมก็อยากจะได้ให้มันไปยืดๆตอนนี้ยังไม่มีเฟืองท้ายดีๆมาใส่เลยคุณจ๋าครับสมุดประการลองโทรหาแกดูทรงแถวสมุดประการพี่เอกมีนะใช่พอใส่แป๊บแม่งดังว่ะ
ของพี่จ๋าร้านละของพี่จ๋าเจ๋งเหรอเขาเป็น FC คุณจรด้วยอ่ะเหรอเนื้อเหล็กดีมากนี่ผมก็ใส่ของพี่จ๋าแต่ราคาอาจจะสูงนิดนึงไอ้สูงไม่เป็นไรหรอกขอให้มันทนน่ะใช่ครับอืมงั้นก็หาต่อเฟืองขอเฟืองท้ายสะพานคู่นะครับ PCX 160อืมรถทำอะไรมั่งอ่ะลูก63อ๋อเขาไปกันไวเนอะน้ำมันเครื่องฟอร์ซ่า350ลูก 80T ครับลูก80ก็ 15W50 ครับลิควิดมอลลี่ครับแล้วก็เสริมนิดนึงครับถ้าอยากให้ทนอยากให้ถึกแบบว่าออกทริปแล้วแบบลดความร้อน909ครับโอเมก้า909ใช่ครับผมว่าเอาตัวนี้เข้าไปช่วยเห็นครับอย่างน้อยๆประหยัดน้ำมันขึ้นใช่แล้วก็อัตราเร่งลื่นอย่างน้ำมันเครื่องเนี่ยที่เราเคยใช้ไปอยู่ถ้าเป็น X Max จะสังเกตง่ายเพราะมันมีตาแมวให้ดูว่าน้ำมันเครื่องเราหายไม่หายอย่างเราเติมไปเนี่ยอย่างผมออกทริปเนี่ยผมจะดูแล้วทริปนี้ไปไหนอย่างสมมติไปเชียงใหม่อากาศร้อนๆใช้ความเร็วเพื่อนดูแล้วกลุ่มนี้น่าจะใช้ความเร็วผมเติมเยอะหน่อยก็คืออาจจะเติม15 cc เลยก็คือมันลิตรครึ่งผมเติม1ต่อ1เลยอัตรา100ต่อ1แต่ถ้าเราไม่ได้ใช้เร็วมากผมเติมแค่8หรือ10 cc เองเห็นครับไอ้ตรงนี้ผมกล้าพูดเลยว่าเห็นแต่ถ้าไม่เชื่อหรือไม่กล้าซื้อมาลองก่อน54 150ใช่นี่นะพี่เอกนะผมกับพี่เอกขายนะครับแต่พี่เอกเชื่อไหมว่าผมไม่ได้ลงขายเลยอืมฝรั่งไหมสังเกตดิผมไม่ได้ประกาศขายอะไรอย่างเป็นทางการเลยนะใช่สรุปคือของมีเอาไว้เนี่ยขายคนอื่นหมดไม่ได้ขายเองอืมไม่มีเวลาใช่ๆก็วันๆก็ไม่ค่อยว่างอยู่ใช่นี่เดี๋ยวก็ต้องกลับไปร้านอีกใช่ครับเดี๋ยวคุยคุณจรเกินอย่างแหวนแหวนเรียงยังไงเรียงยังไงผมจะเรียงสลับเนี่ยๆกล้องซูมเห็นเนาะเห็นอยู่เห็นพอเห็นเนี้ยตัวล่างผมก็จะมาไว้ตรงข้ามนี่เลยผมจะไม่ไว้เป็นเสา1เสา2เสา3เสา4เหมือนการแหวนกวางน้ำมันผมจะไว้ตรงข้ามมันหมดเลยมันช่วยให้น้ำมันเล็ดน้อยลงได้ครับก็คือสลับกันเลยล่ะใช่เอาตรงข้ามกันเลยง่ายกว่าสลับกันคนละฝั่งใช่ไม่ต้องเรียง X เรียงอย่างเงี้ยจริงๆมันง่ายเลยนะเวลาดูอ่ะใช่ครับง่ายด้วยแล้วก็น้ำมันมันคนละฝั่งอ่ะครับแทนที่มันปุ้มแล้วออกแลบหน่อยคันนี้ต้องแลบเยอะครับผมพี่จอนครับถ้าจัดเครื่องมือเริ่มต้นงบสัก 10,000 พอได้หรือเปล่าครับถ้าเป็นแบบทั่วๆไปก็พอได้ครับแต่ถ้าเกิดว่าเอาแบบดีๆเลยไม่ได้ครับคอนเฟิร์มถ้า 10,000เอาแบบงานบ้านๆนะเริ่มต้นเลยสมัยเมื่อเกือบ20ปีที่แล้วแล้วผมใช้เกือบ 30,000 นะไม่รวมปั๊มลมนะไม่รวมปั๊มลมที่ว่ามีเครื่องมือที่ว่าจำเป็นที่ต้องใช้ไม่ใช่เครื่องมือเทพด้วยที่ต้องใช้ให้พี่เอกทายว่าร้านผมหมดกับเครื่องมือไปเท่าไหร่น่าจะเป็นล้านอะมั้ง เยอะมากเป็นล้านครับใช่เครื่องมือร้านผมเนี่ยแบบงอกแงกงอกแงกเนี่ยวันๆนึงซื้อที3,000 40,000 หนักก็ 80,000 กว่าอืมฮะเราเตือนแล้วเตือนแบบไหลไปเรื่อยโอ้ยรู้งี้มาเปิดแบบรักแบบเปิดอยู่กับพี่เอกดีกว่าว่ะใช่ครับไม่ต้องจ่ายอะไรเยอะค่าลูกน้องก็ไม่ต้องจ่ายครับลูกน้อง3คนแต่ลูกน้องผมเก่งลูกน้องผมเป็นระดับแพลตินัมของ Honda หมดเลยอืมแล้วเชื่อถือฝีมือได้อ่ะชามปรับองศาฟอร์ซ่า300เท่าไหร่ครับพี่จอนชามปรับพี่เอกขายเท่าไหร่ชามปรับถ้าเอาชามเดิมทำอ่ะ 1,700 ครับรวมเม็ดเปลี่ยนให้3เม็ดถ้าใช้ชามเดิมทำนะของผมไม่ใช่ชามเดิมของผมชามเบิกศูนย์ไม่มีสับ 3,000 ของผมก็ไม่สับไม่ของผมขายขาดเลยแต่ถ้าเป็นขายขาดเลยอ่ะโอ้ไม่เอาไม่บอกดีกว่าเพราะราคาถูกของคุณจอนเยอะเดี๋ยวไปหาไปตัดราคากันจ้ะตามนั้นพูดง่ายของผมอ่ะถ้าจะปรับองศาเพิ่ม300ถ้าไม่ปรับก็ลดลงมาครับอันนี้เป็นการวัดหัวสูบนะครับผมว่านะพี่เอกตัวนี้ต้องมีพี่เอกใส่ไป3แผ่นเนี่ยกับหัวตัดเนี่ยผมว่าเหลือประมาณมิลนึงใช่ครับใกล้เคียงเกือบมิลผมว่ามิลนึงเห็นไหมครึ่งมิลครึ่งมิลได้เล็บจิกเหลือเยอะแยะเลยอันนี้ได้อยู่อันนี้ก็ถือว่าได้อยู่พี่เอกได้ได้ครึ่งมิลไม่ติดแน่นอนใช่ครับแล้วก็ไม่เยอะเกินไปแล้วไม่ต่ำเกินไปเพราะเบ้าผมงวดนี้ผมไม่ได้ขุดเบ้าเพิ่มเพราะผมกะว่าให้หัวมันต่ำอ๋อหัวต่ำกระแทกเบ้าโอ้ผมว่าผมใส่อีกแผ่นนึงดีกว่าว่ะผมว่า
ช่ใช่ใส่แผ่นนึงดีกว่าวะเสียวใช่ไหมเสียวเสียวเพราะมันแค่เล็บติดแทบไม่ติดสรุปก็คือว่าใส่ทั้งหมด4แผ่นใช่ครับแล้วก็คือปะเก็นเดิม3แล้วก็ปะเก็นพรีเมียม1มิลแผ่นนึงแต่ว่าตอนเนี้ยใส่แล้วจะมีปัญหาเรื่องโซ่ถึงไม่ถึงอีกทีนึงเพราะว่ายืดมาน่าจะประมาณโอ้โหเยอะอยู่นะเยอะอยู่ครับแต่ว่าโซ่มันก็จังหวะมันไม่ได้วัดเตรียมตัวไว้ก่อนครับวันนี้อันนี้เรียกว่าหน้างานหน้างานเลยเดี๋ยวรอดูครับเขาบอกว่าพี่ร้านพี่เอกเบิกศูนย์แน่นอนล้านเปอร์เซ็นต์เพราะผมเห็นสั่งอะไรฮอนด้ามีชื่อพี่เอกรามินทาอยู่ใช่ครับผมก็จะเบิกศูนย์ตลอดไม่ว่าชาม Nmax ถ้ายามาฮ่าผมก็เบิกศูนย์หน้าปากซอยผมเนี่ยแหละครับของผมก็เบิกศูนย์แถวบ้านนั่นแหละแต่ไกลกับพี่เอกเยอะเลยนะใช่ครับพี่เอกปากซอยของผมนู่นไปนี่มิดใหม่นะแหวนตัวบนก็ไว้ตรงข้ามกับหัวเทียนนะฮะอันนี้ขอนิดนึงก็คือบอกไว้ว่าอย่าไปไว้ฝั่งเดียวกับหัวเทียนเพราะว่าเราหนีการจุดระเบิดของหัวเทียนอยู่แล้วเราก็ต้องหนีเขาก็คือเดี๋ยวมันจะกระแทกออกมาน้องเครื่องกระทะลุออกมาข้างหลังพอซ่า30ทำไมบางร้านขายเกินจากราคาจริงเพราะว่าความต้องการมันมีเยอะครับรถมันหาไม่ได้ครับเนื่องจากว่าตอนนี้เนี่ย Honda ไม่สามารถจะผลิตรถได้เยอะนะครับติดในเรื่องของอะไหล่บางชิ้นที่ต้องสั่งจากโรงงานต่างประเทศเพราะว่าอะไหล่บางตัวก็ขายเรียกว่าประกอบจากในประเทศแต่บางตัวเนี่ยต้องใช้ต่างประเทศล้วนๆใช่ซึ่งตอนนี้ก็เป็นปัญหาที่ว่าใครอยากได้ Forza 350เนี่ยก็เหนื่อยครับเหนื่อยต้องช่วงชิงครับช่วงชิงรอ ADV ไม่จะบอกว่ารอ ADV เนี่ยก็เหนื่อยนะครับเพราะว่า ADV จะเปิดตัวเนี่ยน่าจะเป็นวันพุธนี้แต่รถก็มีขายน้อยมากเหมือนกันเนื่องจากว่าติดนี่ไงอะไร ADV กับ Forza เหมือนกันฉะนั้น Forza มันขาด ADV มันก็ต้องขาดเหมือนกันถามว่าเขาอยากจะผลิตขายหรือเปล่าโหเขาคนอยากจะได้ตังค์กันเลยครับไม่ว่าจะศูนย์ Honda หรือ Yamaha แต่ว่ามันติดในเรื่องของโรงงานต่างประเทศอ่ะมันส่งของมาไม่ได้อ่ะพี่เอกใช่ครับฉะนั้นก็ต้องรอครับหรือไม่ก็หาซื้อมือ2เอาครับมือ2อย่างนี้วิ่งไปเขารันอินให้แล้วอ่ะเท่าไหร่นะ 160,000 ฮะ 160,000 160,000 เลยเหรอใช่ครับเอาเดี๋ยวกูขาย Forza กูทิ้งหมดเลย2คันเอาตังค์มาทำร้านดีกว่ามั้ยเนี่ยมือ2เท่าไหร่นะ160,000โอ้พูด170,000อ่ะนะตอนนี้170,000มี190,000แล้วไม่มีของ190,000แล้วเริ่ม190,000กว่าโอ้แสดงว่าฉันได้ถูกอ่ะดิถูกมากนั่นน่ะช่วงสุดท้ายเลยเจมส์เพราะตอนนี้มีร้านขายอยู่แถวบ้านเราอ่ะไม่มีรถแล้วตอนนี้รถที่จอดๆอยู่รอเอาต้องมีโดนบวกอ่ะ 19,000 20,000 น่ะข้อหาแบบว่าหารถยากไม่ง้อด้วยพี่เอกหมุนดูยังกำลังหมุนครับเดี๋ยวดูหน่อยลูกเนี่ยพอดีเลยเป็นที่ต้องการครับอย่างนี้เกือบมิลใช่ครับแต่ไม่ถึงมิลแน่นอนไม่ถึงมิลนะไม่ถึงมิล 0.75 สวยเลยอย่างนี้โอเคสวยๆมีแฟนไปหมดแล้วไม่เกี่ยวขั้นตอนตรงนี้จริงๆไม่ได้ยากนะครับไม่ยากครับที่ยากๆเลยคือการตั้งแคมใช่ตั้งวาลใส่ปะเก็นฝาสูบแพ้หมดครับแล้วก็ผมจะไม่ใส่ปะเก็นทองเหลืองอย่างอันเนี้ยอันนี้ผมบอกได้ลูก56แต่ผมเอาของปะเก็นของ97มาใส่ก็คือลูก57 57.3 มันก็ไม่ต้องขยายปะเก็นมันจะเหลือออกไปประมาณข้างละเกือบครึ่งมิลแต่ก็เพียงพอพอครับไม่แลบไม่แลบครับเป็นเทคนิคนะฮะเทคนิคใช่ถ้างั้นปกติเราต้องซื้อของ KZR มาแล้วก็มาขยายเบ้าโอ้ยลำบากมากครับเจียปะเก็นเนี่ยใช่ขอให้ถึงนะครับลูกไอ้แหวนไอ้ไม่ใช่โซ่เราลิ้นถ้าไม่ถึงนี่ยาวเลย
ไม่ถึงนี่ปิดไลท์เหรอใช่ครับถ้าไม่ถึงนี่ปิดไลท์ครับใช่เพราะจะไม่ดื้อแบบงวดที่แล้วแล้วแต่หลักๆก็คือเนี่ยทำให้ดูว่าเวลาที่เราจะเตรียมของเราจะประกอบทำอย่างไรใช่ครับเพราะว่าการเตรียมของแล้วก็การวัดตรงเนี้ยสำคัญครับมีคนถามว่าลูก56แรงไหมก็พอไหวครับก็ได้อยู่อะครับไอ้เรื่องแรงผมบอกแล้วผมอาจจะไม่ได้แรงที่สุดแต่ว่าการใช้งานแล้วก็อย่างน้อยๆอะนั่งขี่ก็น่าจะมี103ได้อ่ะครับนี่ผมตัวเล็กน้อยด้วยนะ103เองนะไปแล้ว103นี่ชามใบเดียวก็ได้แล้วแหมนี่ชัก3นะสเต็ปนี้เนี่ย5 6ชัก3กับคลิกล้อเล็กเนี่ยผมคอนเฟิร์มเลยต้องมี105ครับ105แน่นอนครับเพื่อถาม Nmax ระยะไหนควรกับชิ่งออยครับผมให้หมื่นกิโลแต่ถ้าทาง Liquid Moly อ่ะเขาเคยบอกผมเพราะว่าน้ำมันเขาอ่ะสตรีทเนี่ยไอ้พวกเนี้ย5,000 โล5,000 โลเปลี่ยนครั้งนึงแต่บ้านเราเนี่ยผมมองว่าไม่ใช่มันร้อน3,000 ก็พอแล้ว2,500 3,000 ใช่ครับแล้วก็หมื่นกิโลฝัดชิ่งครั้งนึงผมว่ามันสวยถูกต้องครับยกเว้นถ้าว่ารถเราเริ่มกินน้ำมันเครื่องกิโลยังไม่เยอะมากอ่ะเราฝัดเลยเที่ยวเว้นเที่ยวหรือติดกันอย่างเงี้ยครับเพราะมันช่วยให้ล่องแหวเราอะเขมรมันออกแนะนำคลิก150สเต็ปแรกข้างหน่อยครับก็ไล่ทั่วไปใช่ครับชามเม็ดแล้วก็กระถกกระโหลกคัดจัดลายอยู่ที่เดิมครับเพิ่มเติมคือใหญ่โตครับใหญ่โตมโหฬารอลังการงานสร้างพร้อมกับร้านบะหมี่ข้างหลังบ้านเหมือนเดิมใช่ครับบ้านเหมือนเดิมร้านเหมือนเดิมสั่งนี่ก่อนถ่ายนี่เรากินกันไปแล้ว3ชามนะครับแล้วผมสั่งกับบ้านอีก4นะครับอร่อยฮะอร่อยมาละมาร้านผมทำรถร้านผมต้องกินก๋วยเตี๋ยวครับมาถึงแน่นอนถูกต้องถ้าไม่กินน้ำมาไม่ถึง เดี๋ยวสักพักนึงจะมีร้านขายข้าวแกงมาเปิดแข่งอยู่ตรงนี้นะแบบไม่กินเขาไม่เกี่ยวกับก๋วยเตี๋ยวไงจะกินข้าวแกงอะไรเงี้ย อันนี้เดี๋ยวเราก็จะมาวัดโซ่ตั้งมาร์คแคมจุดนี้แหละคือจุดที่เรียกว่าเปลี่ยนชีวิตใช่ครับตั้งไม่ดีอาจจะติดแล้วเดินไม่เรียบหรือหลายๆอย่างครับองค์ประกอบมันมีตรงนี้เยอะครับมีคนถามว่าพี่เอกจะรับทำ CB 150มั้ย Honda โอ้ยผมทำไปหลายคันแล้วครับเพียงแต่ว่าอย่างรถเกียร์เนี่ยรถอ่ะเอาง่ายๆรถทำเครื่องไม่ว่ารถเกียร์รถออโต้ผมขอเวลาหน่อยครับโหรถทำเครื่องผมไม่ร้านใหญ่โตครับทิ้งเช้าเสร็จเย็นผมทำให้ไม่ทันเหมือนกันแหละมันต้องวิ่งซื้ออะไรใช่แล้วพี่เอกอยู่คนเดียวใช่ครับผมเข้าใจเลยนะขนาดผม3คนยังทำไม่ทันเลยใช่เน้มนี่มั้ยต้องมีมือดีมาช่วยแล้วเนี่ยไปฉายแล้วไฟฉายไม่ต้องขอตัวต้องมีตัวช่วยเป็นไฟฉายอ่ะพี่เอกผมตายละเพื่อถามพี่เชคว่าติดตัวแรกที่ไปเก็บ1โลน้ํามันเครื่องได้พันโลหายไม่ติดปลายไม้โหค่าเสียหายเท่าไหร่ครับแหวนไปลูกไปครับต้องผากต้องเปิดเสื้อดูครับเอาอย่างงี้ถ้าทําเฉพาะท่อนบนก็คือฟันลูกเปลี่ยนลูกเป็นแหวนประกอบรวมประกันเสื้อประกันตีนไม่รวมน้ำมันเครื่องอันมันยาวรอเย็นอยู่ 4,500 ครับเอ้ย 4,200 4,200 คือยังไงอ่ะไอ้เคสที่เมื่อกี้นี้ถามมาเนี่ยมันแน่นอนครับว่าน้ำมันเครื่องมันหายเนื่องจากว่ามันออกจากระบบมันไปแล้วใช่ครับก็ต้องมาเปิดดูว่ามันพังอะไรและอย่างที่พี่เอกบอกเนี่ยคาดการณ์ว่าท่อนบนเนี่ยน่าจะไปแล้วใช่ถ้าเอาแบบว่าเซฟสุดๆนะครับคือลูกแหวนไม่เป็นไรรั่วที่วาล์วก็โชคดีไปใช่ครับแต่ไหนๆเนี่ยวิ่งมาเยอะแล้วก็แนะนำว่าขึ้นลูกดีกว่านะครับ 70,000 โลเนี่ยผมว่ายังไงลูกก็เริ่มมีการสึกหรอแล้วนะฮะถ้าโซ่ตึงนี่ก็ปิดไลท์นะครับก็งานงอกใช่ครับ เพราะว่าลองประกันต้องมานั่งไล่โซ่ใหม่พี่เอกลองประกันไปเยอะพอสมควรนะเพราะว่าไอ้ตัวเนี้ยผมจะมองว่าที่ผมต้องการเสริมเยอะขึ้นเพราะว่าผมปาดลูกหัวลูกอ่ะให้มันน้อยผมต้องการให้มันแข็งเพราะตัวเองครับไม่เอาจัดจ้านมากปาดลูกให้ติดกล้องแหวนมีผลไหมมีโอ้โชคดีครับพอดีเลยเป๊ะเป๊ะไม่ต้องดึงไม่ต้องยันไม่ต้องอะไรเลยอ่ะผมถามเผื่อเพื่อนๆแล้วกันสมมุติว่าเนี่ยเจอเคสคือโซ่ไม่พออ่ะพี่เอกจะแก้ไขยังไง
ถ้าเกิดในกรณีอย่างผมอยากจะมีโซ่เผื่อไว้โซ่แต่งโซ่อะไรเนี่ยที่มีความยาวต่างกันประมาณ5 มิล 5 มิล 5 มิลหรือไม่เราก็จะใช้การตัดข้อนึงหรือข้อครึ่งอะไรอย่างนั้นแต่ให้พวกช็อต3เนี่ยส่วนใหญ่เปลี่ยนโซ่เอาให้เป็นโซ่แต่งที่ว่ามันยาวกันนิดนึงดีกว่าโอเคคือมันมีขายเลยมีครับโซ่ที่ว่าแบบยาวกว่ามาตรฐานหน่อยๆใช่ครับโอเคถามเผื่อไว้เพราะผมเชื่อว่าเพื่อนๆที่แบบว่าอยากขึ้นชัก3ชัก5แล้วเจอปัญหาเรื่องโซ่จะได้รู้ว่าอ๋อไปซื้อโซ่แต่งมาเลยจบๆไปใช่อ่ะถ้าอย่างเพื่อนๆทำถ้าอยู่ในละแวกบ้านผมบอกเลยสมมติโซ่หายเนี่ยอุ๊ยตึงเหลือตึงเป๊ะมิลเดียวเองเนี่ยเข้าได้ละถ้าตึงอย่าฝืนนะครับถ้าฝืนไปเนี่ยใบแคมขาดความร้อนสะสมเครื่องพังนะครับต้องให้เขาพอดีอย่างเงี้ยจับใส่แล้วพอดีแล้วพอปล่อยโซ่ตัวดันโซ่เราลิ้นปุ๊บเนี่ยมันก็ตึงของมันเองครับแต่ถ้าไม่มันต้องทำจริงๆทำไม่เป็นครับไม่ต้องมาหาผมนะครับไปร้านพี่อ้วนเอาเงินเขาอ้วนมินิใหม่เขาทำให้ได้อ้วนสะพานใหม่ใช่ไม่ซื้อโซ่เขาหรือไม่ก็เอาโซ่เราอ่ะ2เส้นไปเขาทำต่อครึ่งข้อนึงแจ้งเขาได้แจ้งได้ครับสรุปคือไม่ผ่านพี่เอกไปผ่านลงกึ่งเลยไปผ่านลงกึ่งเลยครับเพราะผมไม่รับครับผมไม่มีเครื่องมือตอกโอเคอย่างของผมเวลานี่มีปัญหาผมก็จะให้พี่เขาทำให้ผมก่อนครับนี่แหละครับการทำรถแต่งมันจะเสียเวลาอย่างนี้แหละครับใช่ครับมันต้องวัดต้องวิ่งไปนู่นไปนี่อ่ะเนี่ยมาร์กตรงมาร์กล่างตรงมาร์กบนโอเคจบพี่เอกอธิบายหน่อยอะกล้องตอนนี้วัดมาร์กอยู่พี่เอกอธิบายกล้องหน่อยเร็วไหนกล้องอยู่ไหนวะนั่นน่ะกล้องอยู่นู่นตรงนู้นน่ะเดี๋ยวผมขันก่อนเดี๋ยวมันหลุดเดี๋ยวชี้ให้ลูกค้าดูหน่อยแฟนๆรายการจะได้รู้โซ่หมดใช้แท้ได้ไหมครับโอ้โหคุณรังสรรค์สุขสวัสดิ์เดี๋ยวอันนั้นมันซาดิสแล้วเออซาดิสเนี่ยน่ะว่างๆรังสรรค์มาที่ร้านหน่อยนะอยากจะให้มาดูความสวยความงามหน่อยจับนะอ๋อมีตัวช่วยแล้วนี่มือขยันพี่เอกกล้องไม่รู้ว่ากล้องมองเห็นหรือเปล่ามือที่ 3เนี่ยครับมาร์คอยู่จุดนี้นั่นแหละมาร์คล้อแม่เหล็กชี้เลยจะอยู่ตรงนี้เลยมาร์คล่างถ้าที่เป็นล้อแม่เหล็กเนี่ยมันจะเป็นเส้นแต่ว่าตรงนี้มันจะเป็นใบพัดเราก็ใส่ให้ตรงม้าก่อนนะใบพัดกับล้อแม่เหล็กเนี่ยมันจะมีจุดของเขาข้างล่างตรงข้างบนเป็นเส้นขีดเส้นขีดที่ม้าแคมต้องตรงกันตรงล่างบนต้องตรงโอเคเนี่ยตรงแล้วโอเคแต่ของผมเนี่ยจะอยู่ระหว่างกลางก็คือ F กับ T ครับแต่ข้างบนตรงเลยโอเคถือว่าได้ถ้าไปอยู่ที่ทีเยอะเกินไปได้ไหมเยอะได้ไหมไม่เกิน5มิลครับคลาดเคลื่อนได้ไม่เกิน5มิลใช่โดยประมาณครับผมพี่จอนเพราะอะไรถึงไม่เล่นเวฟ125ครับไม่รู้สิผมเคยเล่นเวฟมาตั้งแต่เวฟ110อ่ะเวฟคาบูอะไรอย่างเงี้ยผมก็รู้สึกเบื่อๆกับมันแล้ว นะบิดขี้เกียจเหยียบเกียร์ขี้เกียจแบบว่ามานั่งเลียเท้าอะไรอย่างเงี้ยขี่ออโต้มันก็เยอะใช่ไหมพี่เอกใช่ครับเหยียบบ่อยๆเดี๋ยวเกาขึ้นอีกต่อไปก็คือตั้งวาลใช่ล่าสุดผมเพิ่งจะไปซื้อตัวตั้งวาลมาเอากลับมาแล้วจ่ายตังค์ไปแล้วมาถึงที่ร้านหายอ้าวหายเอ้ยตรงนั้นน่ะอันนี้ผมเจอที่ซื้อไบค์ซอลวิดมาประมาณ 0.3 0.3 0.2 0.3 0.3 เท่าไหร่ตัวล่างตัวล่างนี่ตัวล่างเนี่ยได้ประมาณไม่เกิน 0.5 3.4 ก็ 3.4 ประมาณนั้นใช่ครับเดี๋ยวเอาฟิลเลอร์เกรดมาเสียบให้ไอ้นะอ๋อนี่ให้เกียรติรายการไงอันนี้55โอ้โหเข้าไม่ได้ก็แสดงว่า4โอเคอันนี้33เข้าได้จะต้องบอกว่าการตั้งวาล์วเนี่ยแต่ละสำนักก็ไม่เหมือนกันครับโอ้โหเป๊ะ
34 35ครับ35โอเคเพราะ2ตัวนี้ผมใช้บ่อยมากมันเลยเหลือแค่นี้มีแค่มือกระดิกนะมีแค่มือกระดิกกระดิกนะใช่โอ้ยผมไม่ต้องใช้ฟิลเลอร์เกลหรอกผมขยับขยับผมก็รู้แล้วคมคมคุณเอาคุณเอาท่อวาล์วน้ำให้หน่อยปั๊มน้ำแล้วก็เนี่ยครับซิงเข้าเวียงตัวรั่วเลยใช่ผมจะเอาออกลูกพี่เอาออกจับให้ผมหน่อยเครื่องพี่เอจะเอาออกเพราะอะไรเพราะเวลาเราขับเข้าเวียงเนี่ยไอตัวเนี้ยถ้าเราไม่เอาออกก่อนเราดูดเนี่ยซีนเราก็จะพังก็เอาออกก่อนครับแล้วก็ใส่เข้าไปเหมือนเดิมใช่ก่อนใส่ก็เดี๋ยวพี่เอกยังไม่ได้จาราบีจาราบีเลยทาแล้วนี่ไงอ๋อเหรอผมทาไว้แต่กี้เลยลืมเอาให้เพื่อนๆดูอ๋อตุ้มจาราบีไปแล้วใช่ครับเพราะว่าเดี๋ยวพอทำแล้วเดี๋ยวพอไลฟ์อยู่เนี่ยความตื่นเต้นมันมีเดี๋ยวลืมจะบอกว่าหลายคันที่เอามาล้างทุกข้างเนี่ยพี่เอกซีนข้อเหวี่ยงเนี่ยเยิ้มเลยนะใช่เพราะว่ามันร้อนมากแล้วก็เนี่ยคุณจอดูนี่ด้วยถ้าเป็นของตระกูล Honda ตรงนี้เขาจะมีติ่งๆอย่างเงี้ยบางทีมันรั่วออกมาจากติ่งนะเหรออันนี้ผมเอากาวอีบ็อกซี่แปะอ๋ออันนี้กันไว้แล้วใช่ให้กล้องวิ่งมาได้ไหม นี่หนักเครื่องเลยนะ เครื่องมันหนักเดี๋ยวลงทุนเว้ยพี่เอกลงทุนนี่ไอ้ติ่งนั่นน่ะติ่ง3ติ่งเนี่ยครับตอนแรกผมก็เปลี่ยนสีข้อเหวี่ยงนะคันนี้พอเปลี่ยนเอ๊ะมันก็ยังซึมอยู่ขี่ได้500กว่าโล1,000โลทำไมก็ยังซึมอยู่เลยมาล้างแล้วสตาร์ททิ้งไว้เลย20 30นาทีมันก็ค่อยซึมออกมาเราจะเห็นเลยว่ามันรั่วมาจากรูไหนผมก็เลยล้างทำความสะอาดแล้วอีบ็อกซี่ปิดเนี่ยครับอีบ็อกซี่โอเคจบไปจบครับไม่ใช่เอาปั๊มไม่ใช่หม้อน้ำปั๊มน้ำที่รถไม่ใช่เหรออ๋อโอเคพี่เอกนี่แยกชิ้นส่วนแบบเก็บไม่เต็มที่เป็นทางเลยจะวางไว้ตรงนู้นเขาเตรียมไว้ตรงนู้นหรือเปล่าอ๋อใช่เขามีที่เก็บส่วนตัวไอ้ตรงนี้วาล์วอย่าลืมใส่กันก่อนนะเพราะหลายคนลืมใส่แล้วก็ลืมล็อกพอใส่เข้าไปในรถเนี่ยล็อกลำบากมากออกตัวกระแทกแรงๆมีเสียงแบบปักๆๆปกติไหมก๊อกเขาเรียกก๊อกปกติปกติท็อกมันเยอะมันแรงอย่าหายมากเปลี่ยนท่อหายเลยใช่ครับมันไม่อั้นท่อเสียงท่อกบท่อเสียงท่อกบใช่มันไม่อั้นการฝัดชิ่งน้ำมันเครื่องมีผลกับเครื่องยนต์ไหมไม่มีครับถ้าเกิดว่าน้ำมันฝัดชิ่งเป็นน้ำมันเครื่องที่ดีใช่ครับน้ำมันฝัดเนี่ยตั้งแต่เมื่อก่อนเนี่ยเคยเจอบางเคสเนี่ยคือฝัดไปพี่เอกปรากฏว่าซีนข้างในอ่ะกรอบไปหมดเลยใช่กรอบแล้วก็เครื่องดังแล้วก็ฝัดชิ่งเพื่อนๆต้องเข้าใจจุดหนึ่งคือเวลาเราฝัดชิ่งอย่าไปเบิ้ลเขาให้เขารันสโลไปเรื่อยๆครับปล่อยไปรอบเดินเบาไปใช่ครับอย่าไปแบบโอนเรียบร้อยครับครับพังครับอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของการประกอบไม่ดีน้ำก็ซึมนะครับใช่นี่กำลังมองสีน้ำอยู่มองเหลี่ยมอยู่ตั้งแต่เป็นคนแก่นี่แย่เลยลูกตาใช่เลยพี่เอกทั้งตาสั้นตายาวรวมอยู่ในคนเดียวกันเนี่ยโคตรทรมานเลยน็อตเหมือนเดิมครับผมจะไว้ในล้อแม่เหล็กโอกาสหายน้อยมากผมมีถาดแม่เหล็กมันก็จะมีพื้นที่ใหญ่กว่านี้หน่อยใช่แม่เหล็กใครแม่เหล็กมันเอาล่ะประกอบเข้าไปดูทรงแล้วรถคันนี้น่าจะได้ขึ้นตัวรถนะเครื่องตัวเนี้ยน่าจะครับจะพยายามขึ้นตัวรถให้แต่ว่าอาจจะไม่ใส่ท่อไม่ไล่น้ำให้เพราะว่ามันจะเสียเวลาคุณจรด้วยแล้วก็เสียเวลาไล่ของนั้นการไล่น้ำมันก็ไม่ยากอะครับถ้ามีเวลาค่อยว่ากันอีกทีได้เอาล่ะเรียบร้อยเหลือแต่ขายน็อตใช่ครับเดี๋ยวพี่เอกลืมขายงานงอกอีกพี่เอกจัดทริปรถเล็กนี่ว่าจะจัดอยู่ครับให้รถเสร็จก่อนไม่ได้จัดหรอกก็คือขอชวนเพื่อนๆไปขี่เป็นเพื่อนอยากลองว่าทำมาแล้วมันจะวิ่งได้ออกทริปได้ไหมพังไหมค่าเฉลี่ยน้ำมันยังไงโอ้ดีเลย
เดี๋ยวผมเอาลีดไปเล่นด้วยได้ไหมได้ครับขอให้ไปครับขอให้มีเวลาไปใช่ขอให้มีเวลาไปครับอยากจะไปไหนมาไหนไม่ได้แล้วตอนนี้นี่อยากจะทริปเพลงรามินทาตอนไรเดอร์ช็อปทริปรามินทาซาฟารีก็ได้มาส่วนวาวเวลาเราทำอ่ะเพื่อนๆครับเปลี่ยนสปริงวาวนะของผมใช้สปริงวาวนูโวตัวในนี่ผมใช้ของโซนิกก็แล้วแต่สำนักนะครับบางคนก็ใช้ของทิกบางคนก็ใช้ของแต่งใช่ครับแล้วแต่แล้วก็รีเทนเนอร์อันนี้ผมใช้ของนูโวของพี่เอ็ดนี่จะใช้แบบว่าเรียกว่าอะไหล่ทดแทนล้วนๆใช่ครับแต่งจะไม่ค่อยจะใส่เท่าไหร่ใช่ครับเพราะว่าเคยใส่ไปแล้วไม่จบทำไมผมไม่ใส่ไปกันทองเหลืองเพื่อนๆต้องถามในใจไปกันทองเหลืองผมก็บอกว่าผมไม่ถนัดละกันแต่ที่ผมกลัวเขาคือน้ำมันชอบเล็ดใช่ไปกันทองเหลืองเนี่ยน้ำชอบเล็ดมีแม้กระทั่งเขาบอกว่าเอาไปเผาไฟก่อนวุ่นวายอ่ะวุ่นวายแล้วไหนจะสเปรย์เคลือบใช่เคลือบประกันผมก็ซื้อมานะมันก็เคยมีโอกาสที่น้ำเด็ดน้ำเดนก็คือมันมีตาน้ำขึ้นมาในหม้อน้ำเราก็ต้องรื้อมาทำใหม่อีกเพราะว่าประกันพวกนี้เนี่ยเวลาขายไปเนี่ยเรารื้อไปรื้อมาเนี่ยมันก็บี้ได้โอ้แล้วตัวเองนี่เปลี่ยนใหม่หมดเลยเนี่ยโอลงลิงหลายตังค์กันเนี่ยหลายตังค์รถมันวิ่งมาเป็นแสนแล้วจอมยอมเปลี่ยนให้เขาหน่อยอ้าวชามผมสเต็ปพวกนี้ผมใช้12.9เฟืองผมใช้เบอร์15แต่ก็ต้องลองก่อนนะเพราะอันนี้ผมใส่ไปคร่าวๆก่อนเพราะว่าผมก็ยังไม่รู้ยังไม่ได้ลองขี่เพราะตรงนี้มันอาจจะเป็นแค่14ก็ได้เพราะว่าเฟืองมันจะไม่ตายตัวไม่เป็นจุดว่าเพราะคนขับมันไม่เหมือนกันนะครับใช่ครับคือน้ำหนักคนไม่เหมือนกันการขี่ไม่เหมือนกันมันก็ต้องลองไล่ก็ต่างกันอย่างตอนแรกเนี่ยชามเนี่ยผมใส่อยู่12.10ลูกค้าบอกว่าอุ้ยพี่ครับต้นมาดีมากปลายไม่เดินเราต้องไล่หนักเพิ่มใหม่ให้เขาใช่ฉะนั้นมันตอบยากครับเรื่องไล่เม็ดแต่โดยปกติทุกๆที่ครับเขาก็จะมีเขาเรียกว่าเป็นสูตรเริ่มต้นก่อนใช่กลางๆเขาเรียกกลางๆให้ต่อไปเราก็ใส่คอยรถทำลูกใหม่ที่บอกต้องรันอินควรใส่เม็ดหนักๆก่อนจริงไหมความคิดไหนเนี่ยว่าไม่จริงนะฮะเป็นเม็ดปกติของเรานี่แหละเพียงแต่ว่าเราก็รู้ครับว่าเราจะต้องบิดอยู่ประมาณเท่าไหร่มันอยู่ที่มือเนาะใช่ครับเหมือนกับยังไงดีอะเม็ดชามเราคืนยืนมันกลายตัวครับกลางๆส่วนอย่างของผมเนี่ยผมจะยืนกลางๆให้ถ้าลูกค้าไปมาแล้วลองขับแล้วเอ้ยพี่ต้นจัดไปกลางหายท้ายหายแล้วก็มาไล่เปลี่ยนเม็ดเอาแต่ส่วนใหญ่ถ้าลูกค้าไม่เหมาะผมจะไล่เม็ดกลางๆไว้ให้ก็คือ12.9อะไรอย่างเงี้ยถ้าเป็นรถ TCX หรือคลิกครับก็สำนักแต่ละสำนักการไล่ชามก็ไล่เม็ดก็ไม่เหมือนกันไม่เหมือนกันชามปรับองศาผมก็มีก็แล้วแต่องศาช่างที่เขาทำให้เพื่อนๆทั้งหลายว่าเขาจะไปกี่องศา11 10 11.5 12 12.5 แล้วแต่ครับมันแล้วแต่ถูกต้องครับแล้วก็ชามไม่มีร้านไหนหรอกที่ว่าดีเลิศเสียดสีอยู่ที่ว่าเราชอบสไตล์ไหนมากกว่าผมมองนะผมใช้คำนี้เอาละลูกพี่ขอน้ำพักน้ำแรงหน่อยมาจะยกกันใช่ไหมเดี๋ยวลูกพี่ยังไงเติมมันเฟืองก่อนเดี๋ยวถอดยากเดี๋ยวจะรื้อยากขึ้นไปอีกเดี๋ยวเปลอะอ่ะหลบให้พี่เอกหน่อยน้ำมันเฟืองผมก็ใช้น้ำมันเครื่องของลิควิดหรือน้ำมันเครื่องที่เราเติมแล้วเหลืออย่างเงี้ยผมจะเติมอยู่สัก800 cc มันก็จะเหลืออยู่200ผมก็จะเติมที่เหลือเข้าเฟืองท้ายครับแต่เฟืองท้ายผมจะเปลี่ยนทุกประมาณ10,000 โลผมไม่เปลี่ยนทุกเที่ยวแต่ถ้าเพื่อนๆจะมาเปลี่ยนที่ร้านแบบเติมน้ำมันเครื่องแล้วเปลี่ยนด้วยครับอันนี้ผมขอนิดนึงบอกเลยอาจจะดูแพงเติมน้ำมันเครื่องเสร็จลูกค้าบอกพี่เฟืองท้ายด้วยผมชอบเปลี่ยนทุกเที่ยวผมขอครั้งละ50บาทเพราะถ้าลูกค้าบอกอย่างนี้ทุกเที่ยวเพราะตรงนี้ผมไม่ได้คิดเพิ่มแล้วมันก็450ผมก็คิดตามนั้นเลยผมก็ถ้าเกิดมีน้ำมันเฟืองผมก็เพิ่ม50ก็ค่าบริการแต่ละร้านก็ไม่เท่ากันใช่ครับก็ต้องดูเอาเองละกันน้ำมันเฟืองท้ายนะครับง่ายไหมล่ะไม่ถ้ามันอยู่ในรถแล้วมันยากไม่ยากพี่เอกมันต้องเอียงไงลูกค้าไม่เห็นก็ความมดลูกค้าเลยล้อเล่นล้อเล่นของผมมีนี่ตัวเสียบ
แต่มันก็ตัวเหมือนปั๊มอ่ะนะดันเข้าไปใช่ครับใส่เข้าไปเรียบร้อยครับต่อไปก็เหยื่อใส่น้ำมันเครื่องแต่ขอขึ้นโครงก่อนได้จะแบกยังแบกแล้วครับมาแบกรถกันเถอะมาเรามีบดินทร์ดุ๊กครับเป็นผู้ช่วยวันนี้ในการแบกรถเราจะเอาเครื่องคลิกมาใส่ในคัน X-Max แทนดูไหมเราจะเอาเครื่อง X-Max ใส่เครื่องคลิกเอา X-Max ใส่คลิกเอาคลิกใส่ X-Max เฮ้ยอย่าปวดหลังตัวแรงไงล่ะมันคันนี้ขาดใช่ครอบกระดองเรียกว่าครอบกระดองอ่ะมาร้อยกันดีกว่ามาถืออยู่พี่เอกบอกด้วยสูงต่ำนิ่งออก11ไกโลนะโอเคปล่อยเลยครับปล่อยโอเคประกอบเป็นคันแล้วครับตอนนี้ครับเลโก้ของเราเสร็จแล้วพี่เอกเคยจับเวลาเอาไว้ในการประกอบเครื่องโดยที่ไม่มีกล้องมากดดันคือครึ่งชั่วโมงนะฮะครับวันนี้กี่นาทีอันนี้เหรออันนี้ชั่วโมงแล้วชั่วโมงแล้วเหรอรวมคุยโม้ไปประมาณ10นาทีก็คันนี้พี่เอกใช้เวลาประกอบไป50นาทีต้องโทษคุณจอนครับวันนี้คุณจอนพาคุยเยอะ เอาผมถามเพื่อความรู้เพื่อน ไม่เป็นไรครับเรามาให้ความรู้เพื่อนเราไม่ได้มาอะไรอ่ะไม่ได้มาแบบปวดรู้อะไม่รวมอันนี้ถอดเข้าถอดออกมีแค่ชุดไอ้เสื้อสูบอย่างเดียวที่วัดหัวประเกนประเกนรองแผ่นเพิ่มแต่โดยหลักๆแล้วก็ทีนี้ก็เสร็จแล้วอันนี้ก็คือใส่พวกชุดจันฟงจันไฟเข้าไปก็ใส่ลิ้นใส่หม้อน้ำใช่ครับสตาร์ทได้แล้วตรงนี้น่าจะมีอีกประมาณสัก15นาทีเกินต้องเกินหน่อยเพราะมันนี่มีโอลิงเปลี่ยนโอลิงมั่วหมดแล้วพี่เอเปลี่ยนใหม่หมดเลยคือกะว่าขี่ไปอีกประมาณ 50,000 โลไม่เปลี่ยนเลยใช่ไหมเนี่ยใช่ครับเปลี่ยนหนเดียวเพราะว่าเบิกตังค์พี่หนิ่มได้หนเดียว รู้อันนี้ใช่เลยครับ ไม่หรอกครับและอีกอย่างหนึ่งหลักๆเลยเราไม่อยากลื้อรถตัวเองลื้อแล้วเดี๋ยวไม่มีเวลาประกอบใช่ใส่เข้าไปจาระบีทาไว้แล้วนะครับฮะทารอไว้แล้วใช่ต้องทาสาเหตุที่ต้องทาครับมันกันข้อเหวี่ยงเราไหมเพราะมันใช้ความเร็วที่ค่อนข้างเยอะทาไว้หน่อยลืมวางยาตัวเองซะแล้วบูทนี่ผมมองว่าสำคัญเลยนะใช่สิบางคนที่เขามองว่าไม่สำคัญไม่ได้เลยนะเซนเตอร์เลยมันคลอนทีนี่เป็นเรื่องเลยนะยังดีว่าของ Honda เนี่ยไม่ค่อยจะเจอปัญหามัดไฟไหม้ส่วนใหญ่จะเป็นยามาฮ่าส่วนมากจะเป็นยามาฮ่าฮอนด้าก็จะเป็นพวกปลั๊กสล็อตครับเนี่ยอย่างเงี้ยผมจะทั้งพรีเซตทั้งคลิกผมจะถอดแบบนี้เอาผมจะไม่ไปยุ่งกับปลั๊ก อย่างพรีเซตผมก็ไม่ยุ่งเพราะสล็อตเวลามันถอดเข้าถอดออกแล้วมันหลวมในมุมมองผมนะผมซื้อตุนไว้เลยพี่เอกล่ะใช่เพราะว่ามันมีปัญหาชอบพังใช่มันพอเราดึงเข้าดึงออกไม่กี่ทีครับมันคอนครับอันนี้เหมือนกับว่าผมก็มานั่งเรียนรู้วิชาจากพี่เอกเหมือนกันนะครับ จะได้ดูว่าสไตล์พี่เอกเขาประกอบอย่างนี้เราจะไปเอาไปอะแดปกับที่ร้านยังไงได้บ้างใช่เป็นความรู้ฮะเป็นความรู้โอเคเดี๋ยวเอาอะไรอีกผมจะเรียงสายไฟแล้วอ๋อเรียงสายไฟเพื่อความสวยงามโอเคโอ้ยคลิกยังง่ายกว่าฟอร์ซ่าเยอะเยอะง่ายกว่าเยอะคนละเรื่องเลยโอ้โหฟอร์ซ่าเห็นแล้วเหนื่อยใจเลื่อนออกมาแต่ละทีเรื่องของอากาศกีฬาเป็นไงบ้างอะไรนะอากาศกีฬาอากาศตอนนี้เหรอครับก็
ถ้าไม่ได้พัดลมตัวนี้ก็คงตายไปแล้วครับใช่วันนี้ร้อนมากเดือดเข้าหน้าร้อนฮะแต่เมื่อวานไปสนามพัทยามาฝนยังตกอยู่เลยศรีราชาฝนตกน้ำใช่น้ำท่วมใช่วันศุกร์กับน้ำท่วมตอนนี้พี่เอกก็จัดเก็บสายไฟนะครับเพราะว่าคงจะไม่ค่อยมีโอกาสมาลื้อรถตัวเองเท่าไหร่ใช่ครับทำเสร็จปั๊บก็เอาไว้ไปกินข้าวจัดตลาดแล้วก็วิ่งอะไรวิ่งอะไร X-Max ก็ไม่ขายแล้วอยู่แล้วเก็บแล้วใช่ไหมเก็บเผื่อคุณจรพาไปขี่รถเล่นเผื่อไว้ก่อนผมจะไปเนี่ยพี่เอกจะมีโอกาสไปกับผมป่ะหรอกถ้างั้นขายมาเถอะครับพี่มีโอกาสนะเร็วๆนี้ผมจะมีทริปนะสะเก็ดครับสะเก็ดทริปผมนี่จุกนะผมบอกไว้ก่อนนะไม่เร็วอ่ะเอาของไม่เร็วไม่เร็วผมเอารถเดิมๆวิ่งนี่แหละเจอกันแป๊บนึงไม่เร็วไม่เร็วไม่เร็วพี่กัดกันก่อนเลยเดี๋ยวเจอกันบอกไม่ได้โอ้ถ้างั้นผมเที่ยวเองแล้ว ทุกวันนี้ทำไมถึงมีน้องพาเที่ยวอ่ะเพราะผมไปเองไม่เป็นเฮ้ยผมมีที่เที่ยวเยอะพี่เอกปีนี้ยังไม่รู้เลยใครจะพาเที่ยวเนี่ยโหเพราะไม่มีใครพาไปเที่ยวแล้วตอนนี้เดี๋ยวแต่ละคนก็ไม่มีเวลาเดี๋ยวก็ไปเที่ยวได้คนเรายังขี่ได้อยู่ก็ไปเที่ยวได้ตลอดแหละขอแค่มีใจกับมีตังค์ใช่ครับแล้วยังพูดถึงตังค์นิดนึงพูดถึงตังค์ตอนนี้น้ำมันนี่โอ้โหยังเดือดเดี๋ยวมอเตอร์ไซค์ติดแก๊สเหรอเออใช่ว่าทำมอเตอร์ไซค์ดีเซลอ่ะต่อไปก็วายสายไฟเสร็จแล้วก็อย่าสตาร์ทแล้วครับพี่เอกเขาจะทำให้เพื่อนๆดูว่าเนี่ยเหมือนเดิมนะครับก็คือทำการเก็บงานประกอบเสร็จปั๊บสตาร์ทโชว์ก่อนใช่ครับเพราะจะได้รู้ว่ามันติดแล้วใช่แล้วก็จะได้ไม่ต้องรื้อว่าเออมันมีปัญหาอะไรไหมเพราะเราประกอบน้อยๆเนี่ยมันจะได้ไม่ต้องรื้อเยอะๆถ้ามันมีปัญหาเราก็ปิดไลท์ครับถ้ามีปัญหาเราปิดไลท์ลบทิ้งเลยใช่ครับสตาร์ททีเดียวแกรบจบเลยไม่มีหรอกแหมวัดลูกขนาดนั้นแล้วลูกห่างเยอะครับห่างอยู่ประมาณ 0.75 เป็นสเต็ปที่ไม่ต้องคิดอะไรเยอะครับไม่ต้องมานั่งห่วงเรื่องกำลังอัดใช่ไม่ต้องห่วงเรื่องกำลังอัดเยอะน้อยครับอันนี้วันนั้นผมเปิดกุญแจที่ให้ดูกิโลยังไม่ได้ลบโค้ดเลยไม่รู้เป็นยังไงเนี่ยวันนี้อ่ะเหรออย่าค่อยว่ากันยังไงโค้ดก็ยังเด้งอยู่แหละเดี๋ยวขอให้มันสตาร์ทติดก่อนใช่ใช่ใช่เธอว่าจะปิดฝาด้วยเราลิ้นเร่งพี่เอกอยู่ไหนอยู่ที่รถครับยางหลังกินขวายางหลังกินขวาไม่รู้ดิต้องมาดูอ่ะตอบยากรถอะไรอ่ะ PCX โชคไม่เท่ากันก็เป็นนะโชคระยะยุบไม่เท่ากันซีนโชคแตกล้อขึ้นล้อใส่ขอบยางมาไม่ดีลูกปืนแตกโอ้มีหลายสาเหตุจะแยะถึงต้องบอกครับต้องมาดูโอเคต้องทำสองอย่างครับมันต้องใส่พร้อมๆกันครับใส่อย่างเดียวเดี๋ยวคัดเดินเข้าไปเร็วครับอันนี้เดี๋ยวชามยังไม่ต้องใส่เบิ้ลตัวเปล่าใช่ไหมพี่เอกใช่ครับโอเคเอาล่ะเดี๋ยวสิ่งหนึ่งที่ต้องแบบว่าเตือนพี่เอกอย่างชัดเจนเลยนะครับน้ำมันเครื่องน้ำมันเครื่องใช่เพราะว่าพี่เอกยังไม่ได้เติมน้ำมันเครื่องลงไปนะฮะเดี๋ยวสตาร์ทปั๊บโอ้โหเสียงหวานเลยเงียบแกรบ
น้ำมันฝัดชิ่งของเชลดีไหมก็ใช้ได้นะครับก็ถือว่าหาง่ายแต่ว่าพวกเราขายของลิควิดโมลี่ก็เลยอยากจะแนะนำเป็นของลิควิดโมลี่มากกว่าคุณภาพด้วยครับผมว่าคุณภาพจริงครับของลิควิดโมลี่เป็นของที่นำเข้าจากประเทศเยอรมันทุกชิ้นนะครับไม่มีเอามาผลิตไทยเลยแม้แต่ชิ้นเดียวถ้าไม่ผ่านมาตรฐานของยูโรนี่คือเขาไม่สามารถขายทั่วโลกได้นะครับขายในแค่ยุโรปอย่างเดียวเขาก็โดนฟ้องตายแล้วครับเป็นร้อยล้านนะฮะในระหว่างนี้ก็ต้องเปิดดูกล้องร้านตัวเองด้วยนะครับว่าเป็นยังไงบ้างนะตอนนี้ค่อยสบายใจหน่อยลูกค้าเข้าแล้ว เปิดดูร้านตัวเองบ้างหัวฉีดผมก็เปลี่ยนไปแล้วนะครับผมใช้อยู่ประมาณ170 170 ซีซีใช่ครับแต่ว่าบางหนาเดี๋ยวค่อยมาว่ากันอีกทีผมใช้น้ำมัน E20 E20 ธรรมดาลิ้นเร่งแล้วคันนี้พี่เอกมีควักลิ้นไหมควักครับลิ้น31ลิ้น31โอ้นี่สเต็ปเจ้าสำนักนี่เขาทำเยอะเหมือนกันนะเขาบอกว่าเขาจะวิ่งทัวริ่งนี่คือกากินรอบวงเนี้ยเนี่ยตอนแรกกากขายเอ็กแม็กแล้วเอาคลิกไปขี่เที่ยวกับเพื่อนๆเดี๋ยวเพื่อนๆมันแกล้งไม่เอาดีกว่าก็บอกสิเดี๋ยวผมให้ยืมทีแม็กโอ้รักษายากอะเด็กโอ้ยขี่ไปเถอะ 20,000 โลเมื่อไหร่ค่อยว่ากันตอนนี้เท่าไหร่ละ19,900บาทตอนนี้ประมาณ 11,000 มั้งเป็นรถที่ใช้งานคุ้มค่าอีก1รุ่นรถผมนี่ยังรอประกอบอีกหลายคันเลยพี่เอกฟอร์ซ่าก็ยังไม่ได้ประกอบสักคันลีดก็ยังไม่ได้ประกอบนี่คันนี้ผมยังมีฝังอยู่นะคุณจรฝังอะไรกูรูจริงอ่ะจริงนี่ไงยังไม่หมดสภาพใช่ไหมยังโอ้เปี้ยวเลยกูรูกล่องเงินงอกนวัตกรรมจากประเทศญี่ปุ่น ตอนนี้ไม่รู้เขาไปอยู่ไหนกันหมดแล้วนะปิดไปแล้วครับตอนแรกเจ้าของขอคืนด้วยบอกขอไปใช้สักใบเถอะ ใจคอจะเอาคืนให้หมดเลยเรียบร้อยน้ำมันเครื่องครับสเต็ปสุดท้ายติดนะลูกนะไม่ดื้อไม่สนนะมันมีแฟนรายการผมท่านหนึ่งไม่รู้เขาไปเจอร้านไหนมาพี่เอกครับเขาบอกว่ารถเขากินน้ำมันเครื่องร้านก็เลยแนะนำว่าให้เติมเกินไป จริงๆงงเลยร้านไหนว่าแนะนำอย่างนั้นมันก็ขึ้นหัวสิครับขึ้นมากองก็ไม่รู้ไงผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเขาแนะนำอย่างนั้นได้ยังไงคือแบบว่า 0.8 ใช่ไหมเติมไปเลย1ลิตรอะไรอย่างเงี้ยเอาไป2แพ็คไงระหว่างทางแล้วก็ล่าสุดก็มีคอมเมนต์บอกว่าผมจะพยายามพกน้ำมันเครื่องติดรถไปด้วยเพราะว่าขี่ไปออกทริปทีไรหมดทุกทีผมก็ว่าอันนั้นเป็นการแก้ไขปัญหาปลายเหตุหรือเปล่าเอาต้นเหตุดีกว่าครับคือรถมันมีปัญหาอะไรที่มันเสียหายก็แก้มันเถอะครับจะได้ขี่สบายสบายใช่ประสบการณ์ตรงครับแล้วก็น้ำมันเครื่องที่เราใช้มีส่วนด้วยนะถ้ามันหายแบบหายขนาดไหนถ้าหายแบบวิ่งพันโลหายครึ่งลิตรอย่างเงี้ยวิ่งคุณขับเครื่องเหอะพี่เอกพูดว่าพันโลครึ่งลิตรใช่ไหมใช่ของผมอ่ะ400โล5ลิตรครับไอ้นั่นถ้ารถแต่งไปเรื่องนะกรุงเทพเบตงตรงผมไม่เคยวิ่งอะเด็กแต่มันพันโลพันโลไปกลับไปอย่างเดียวพันกลับพันพี่เอกว่ากี่ลิตรถ้าเอารถปกตินะของเดิมมันอยู่ของเดิมอาจจะหายไปสัก 2-300 ซีซีอันนี้รถแต่งรถทำลูก76เอง75ลูก75 76ให้ทายโอ้ยถ้างั้นแหวนกวักน้ำมันแล้วให้ทายว่ากี่โลกี่ลิตรเอา4ลิตร4ลิตรเท่าไหร่วะ6ลิตรกว่าโอ้ยแล้วควันไม่กระทงของแขวงอย่างงั้นน่ะ6ลิตรกว่าขี่ไปตาเยิ้มไปอ่ะควันตุยตลอดทางอ่ะ
ต้องซื้อแบบว่าแกลอน5ลิตรอ่ะของรถยนต์ไปเติมอ่ะหมดสภาพอ่ะอันนี้ผมยังไม่เก็บงานแล้วกันเดี๋ยวผมสตาร์ทดูก่อนพี่เอกเปิดซิงเลยสตาร์ทครั้งแรกครับตอนนี้สาธุอยู่ครับสาธุประดิษฐ์ว่าติดหรือไม่ติดเดี๋ยวติดเลยติดเรียบร้อยเรียบร้อยติดโอเคเสียงมาแบบเต็มๆใช่ครับพอดีท่อมันอยู่ในห้องครับลืมกำลังอัดน้อยๆแต่ว่ามาแบบเต็มเหมือนกันนะใช่ครับพังปังๆเลยนะนี่คือกล่องเดิมด้วยกล่องเดิมครับแต่ว่ามีกูรูตัวนี้เป็นกล่องที่ว่าเพิ่มน้ำมันมา 30cc ตอนนี้ผมใช้หัวฉีดพีเซ็กเดิมอยู่ก็คือ140 140เจาะใช่ไม่เจาะเพราะว่า140ปุ๊บเรามีกูรู 30% แต่ผมเติม E20 เพราะปกติมันเป็นE85โอเคเข้าใจละก็อาจจะมีบางๆหน่อยนึงถ้าบางหน่อยนึงเราก็ไปเพิ่มน้ำมันเป็นอาจจะเป็นเบอร์150แต่ถ้าไม่เราไม่มีเอากูรูออกครับใส่170 180ไปเลยง่ายๆจบเลยใช่โอเคก็เสร็จสิ้นเรียบร้อยนะครับกับสเต็ป56ชัก3กับ Honda Click ของพี่เอกรามินทาครับผมเอามาให้เพื่อนๆได้ดูกันดูเหมือนประกอบง่ายแต่จริงๆแล้วมันมีในเรื่องของขั้นตอนหลายๆตัวที่พี่เอกให้ข้อคิดเอาไว้ว่าอย่าลืมนู่นอย่าลืมนี่ซึ่งวันนี้พี่เอกไม่ลืมเลยก็ถือว่าจบที่อย่างสวยงามนะครับ ใช้เวลาไปตั้งแต่เริ่มไลฟ์จนถึงตอนนี้ชั่วโมง15 16นาทีเองทำลายสถิติครับเพราะรวมเราฝอยเราคุยกันด้วยกับเพื่อนๆเพื่อจะได้ไม่เครียดอันนี้ต้องขอบคุณคุณจอนด้วยครับเพราะว่าถ้าเกิดคุณจอนไม่พาออกนอกลูกนอกทางเนี้ยมันจะเครียดเอ๊ะอันนี้มันเป็นการแขวะเมื่อวานเนี้ยไม่จริงนะคุณจอนเพราะว่าถ้าเกิดอย่างนั้นน่ะผมจะไปเครียดจะไปมุ่งกับอยู่กับเขาอย่างเดียวใช่พอไปมุ่งกับเขาปุ๊บแล้วเราไปตื่นเต้นอ่ะเพราะผมห่างจากกล้องนี้ค่อนข้างนานครับผมคลิปนี้น่าจะดีขึ้นดีขึ้นคลิป 2ใช่ครับเดี๋ยวคราวหน้าคลิป3ของพี่เอกจะเป็นเรื่องราวอะไรก็ติดตามชมแล้วกันนะครับใช่ครับหรือว่าเพื่อนๆที่อยากจะได้เขาเรียกว่าคอนเทนต์อะไรที่อยากจะให้พี่เอกทำก็ลองพิมพ์คอมเมนต์กันได้ที่เพจของเอกรามินทาใช่ครับดีไหมดีครับเราจะได้มีคอนเทนต์ไปแบบแชร์ความรู้ให้เพื่อนๆในกรณีที่ว่าเราสามารถทำเองที่บ้านได้บ้างในเบื้องต้นถูกต้องครับตามนั้นนะครับวันนี้ขอบคุณพี่เอกมากครับเช่นกันครับขอบคุณจอนครับและขอบคุณทีมงานด้วยครับขอบคุณเพื่อนๆด้วยฝากงานฝากร้านด้วยครับฝากร้านพี่เอกรามินทาติดต่อได้ที่ไหนถ้าเอาไวเอาสะดวกเอาแบบโทรคุยเนี่ยง่ายสุดครับ0926453661แต่ถ้าเป็นเพจหรือ Facebook เนี่ยผมจะเข้าไปดูแค่ 8:30 น. ถึง 9:00 น.ไม่มีเวลาแล้วไม่มีแล้วนอกนั้นจะเป็นแฟนผมที่ว่าเป็นแอดมินคอยตอบแต่ถ้าเอาความแบบอย่างไวหน่อยโทรเลยดีกว่าพี่เอกรับไม่ได้ก็เดี๋ยวมีพี่หนิมช่วยรับใช่แล้วก็เหมือนอย่างเงี้ยสมมติพี่รถผมน้ำมันเครื่องขาดกินน้ำมันเครื่องผมมานั่งพิมพ์รถอะไรครับรอเขาตอบพอดีผมไม่ต้องทำอะไรไม่ต้องอะไรกินเข้าใจใช่ครับตามนั้นนะครับเอาละโอกาสหน้าจะเป็นเรื่องราวอะไรติดตามชมนะครับกับเพจจอร์เรเดอร์แล้วก็เอกรามินทานะฮะแล้ววันนี้เราสองคนลาไปก่อนครับพบกันใหม่คราวหน้าสวัสดีครับ